สวัสดีครับท่านผู้ชมและแฟนมวยทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของความสนุกตื่นเต้นเร้าใจกับมวยไทย7สีทุกบ่ายวันอาทิตย์อาทิตย์นี้มวยไทย7สีจัดคู่มวยใหญ่ให้แฟนมวยได้ชมกันอย่างจุใจหลายคู่โดยเฉพาะคู่เอกของรายการวันนี้ประเภทดีเดือดด้วยกันระหว่างสตาร์บอยเชงซิมอิ๋วหยิมจะพบกับทวนกอกัมปนาทและสำหรับมวยคู่แรกวันนี้เป็นมวยใหญ่ที่เคยเสมอกันมาอย่างสนุกที่เวทีลุมพินีเป็นการพบกันระหว่างนักมวยฝั่งหนุ่มแดงน้ำหนัก124ปอนด์ดาวรุ่งจากสงขลายอดโปลิศสพันเพชรคนที่เคยเสมอกันมาในวันนี้นักมวยฝั่งมุมน้ำเงินน้ำหนัก124ปอนด์เท่ากันดาวรุ่งจากนครศรีธรรมราชแหลมสิงห์สเดชพันธ์กรรมการผู้ชี้ขาดมวยคู่นี้มอบให้กรรมการสมคิดอย่าลืมญาติกรรมการให้คะแนนประยุทธ์วงศ์วรเมธวัฒน์รังสยารมย์และยอดยิ่งเกศรมาลาช่วง2ชั่วโมงต่อจากนี้ขอเชิญแฟนมวยทุกท่านพบกับความตื่นเต้นร้าวใจกับมวยไทย7สีเชิญครับสวัสดีครับท่านผู้ชมแฟนพันธุ์แท้ที่เคารพครับมวยไทยเจ็ดสีปีที่46นัดประจำอาทิตย์ที่14ธันวาคม2557มาพบกับท่านในเวลาเที่ยง45โดยประมาณนะครับก็เวลานี้ครับใกล้สิ้นปีแล้วนะครับและเมื่อสิ้นปี2557ช่องเจ็ดสีจะขึ้นปีที่48มวยไทยเจ็ดสีก็จะขึ้นปีที่47นี่คือกีฬาเพื่อความบันเทิงที่มีอายุว่ากันว่าเป็นรายการโทรทัศน์ที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยสีคู่วันนี้เป็นมวยไทยเจ็ดสีล้วนๆคู่2เพชรทวีศักดิ์เกียรติเจริญชัยกับลุงรักสัสิประภายิมแพ้ชนะกันมาครั้งหนึ่งที่แถวๆใกล้ๆช่องเจ็ดนี่แหละครับที่ตลาดอตก.ลองคุยเอกดอกแม่เงินปอพงสว่างจอมดีเดือดเจอกับยอดฝีมือวัชรพลพีเคแสนชัยมวยไทยและคู่เอกสตาร์บอยเชียงซิมิวยิมต่อย128ให้ทวนกอกับนาดมวยจาก8ริ้วฉะเชิงเซาต่อย129นี่คือ4คู่สำหรับมวยไทยเจ็ดสีอาทิตย์นี้ติดตามดูครับว่า4คู่นี้คู่ไหนยกระดับให้เข้าขั้นฉีกทุกความมันถึงใจถึงอารมณ์มาเริ่มกันที่มวยคู่แรกครับยอดโปลิศสพันเพชรนักมวยจากอำเภอจนะสงขลาครับนี่เป็นศิษย์รักของคุณร่อเฮรักหมัดครับเลขานุการนายกอบจ.สงขลาอายุ19ครับฟอร์มล่าสุดชนะปัญญาวุฒิเกียรติเจริญชัยแล้วก็มาเสมอกับแหลมสิงห์สเดชพันธ์คนที่ชกวันนี้ครับในขณะที่คู่ชกวันนี้แหลมสิงห์สเดชพันธ์นักมวยจากพิปูนนครศรีธรรมราชอายุ19ครับเกิดปีเดียวกันฟอร์มการชกล่าสุดครับชนะเสือขาวสมิงไพรยิม2ครั้งครับแล้วก็ล่าสุดได้มาเสมอกับยอดปลิศสพันเพชรที่ลุมพินีแฟนๆพันแท้ที่คิดว่ากำลังจะเดินทางมาที่ช่องเจ็ดหมอชิดเก่าตรงนี้นะครับเลิกล้มความตั้งใจนะครับมีโทรทัศน์ที่ไหนใกล้ดูที่นั่นครับครับคู่แรกวันนี้เราเปิดหัวด้วยมวยใหญ่นะครับ124ปอนด์ครับคู่นี้เสมอกันมาล่าสุดที่สนามมวยลุมพินีครับมุมแดงนี่คือยอดโปลิศวันนั้นได้นับยก2ก่อนนับ8ด้วยการต่อยหมัดแต่ว่าแหลมสิงห์ก็บุกหนักยก4ต่อยจนยอดโปลิศฟันยางกระเด็นกันคู่ขี้สูสีจริงๆครับวันนี้มาเจอกันใหม่อีกครั้งนึงเปิดหัวมวยไทย7สีครับยอดโปลิศแดงกำนันหนุ่มจากศรีสะเกษครับกำนันเสงมาถอดมงคลเองครับกำนันเสงศรีสะเกษเตรียมจัดรายการใหญ่ให้พี่น้องชาวบ้านพูนคอครับได้ชมกันครับ27นี้ครับมุมแดงเนี่ยครับกำนันเสงศรีสะเกษถอดมงคลให้กับยอดโปลิศสพันเพชรส่วนน้ำเงินมีร้อยตำรวจเอกสุรเชษฐ์เดชพันธ์ครับมาถอดมงคลให้กับทางด้านแหลมสิงห์สเดชพันธ์ก็เป็นลูกพี่ของแหลมสิงห์นะครับฝั่งแดง
กำนันฝั่งน้ำเงินผู้กองตอนนี้ครับระหว่างมวยกำนันครับก็อยู่ฝ่ายปกครองครับกับตำรวจครับสารวัตรผู้กองสุรเชษฐ์ครับอยู่กองสวัสดิการสำนักงานกำลังพลของสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับก็ผู้บรรยายก็ให้กำลังใจทั้งกำนันและตำรวจนะครับมาติดตามครับก็น่าจะดุเดือดตื่นเต้นร้าวใจเลยครับนี่ฮะวันนั้นคุณชัยทัศน์ครับยก2ทางด้านยอดโปลิสได้นับก่อนด้วยพลังหมัดต่อยหนักจริงๆครับทางด้านยอดโปลิสซ้อมอยู่ที่ค่ายสอคำสิงของคุณสมรักคำสิงแต่วันนี้มอบหน้าที่ให้กำนันสิงห์ศรีสะเกษมาทำหน้าที่ในการดูแลควบคุมมาต่อยได้นับแล้วมาเสมอนี่แสดงว่าหลังๆนี้เข้มข้นตัวนี้ไม่ต้องดูเชิงมากแล้วครับเพราะว่าเคยเจอกันมาแล้วครับแต่ว่าคนที่สนับสนุนของยอดโปลิสครับไม่ธรรมดาครับเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาใต้เจอใต้นะครับครับแดงมวยสงขลาน้ำเงินนครศรีธรรมราชครับติดต่ออาณาเขตของ2จังหวัดนี้ติดต่อกันแล้วครับครับก็เป็นจังหวัดที่มีชายแดนติดต่อกันมีทะเลเหมือนกันครับถ้าไปจากกรุงเทพก็จะถึงนครศรีธรรมราชก่อนนะฮะเดินทางโดยรถยนต์สงขลาก็บ้านคุณธนกรครับเด็กสงขลาครับโฆษกของเราจบมัธยมจากวชิราวุฒิวชิราวุฒิครับครับศิษย์เก่าวชิราวุฒิดูครับคู่นี้ขวากับซ้ายครับแฟนพันธุ์แท้ปักธงชัยคืนนี้พบกันครับศึกสอยิ่งเจริญการช่างหน้าเทศบาลเมืองปักธงชัยโอ้เป็นงานประจำปีครับงานใหม่ประจำปีครับก็วันนี้รายการมวยนั้นจัดใหญ่เลยครับจัดใหญ่จัดเต็มโอ้พี่นายเล็กต่อยศักดิ์สงครามสวยงามต่อยดีเซนเล็กนนท์กิจต่อยรุ่งเกียรติครับช่วงนี้เป็นช่วงงานประจำปีทุกจังหวัดนะคุณธนกรครับโอ้ครับดูสิครับนัดกันครับโอ้ลงไปพร้อมกันเลยครับยันพร้อมกันแล้วก็ล้มพร้อมกันไม่แปลกใจว่าทำไมเสมอกันครับล้มนี่เสียหลักนะครับไม่ใช่ล้มอย่างอื่นครับล้มไปเองครับวันนี้ไม่มีคำว่าเสมอแล้วล่ะครับต้องมีคนหนึ่งแพ้คนหนึ่งชนะแล้วครับเอาครับขวาทีซ้ายทีคนละเม็ดแล้วครับ124วันนี้แตกหักแล้วครับเชื่อว่าแตกหักยันสิงห์มือตกปาดหล่นไม่ได้ครับต้องระวังยอดผลิตโอ้โหแหลมสิงห์วางแข้งได้เข้าข้อน้ำหนักก็ยังประมาณ 60-70% เข้าข้อข้างขวานะครับแต่ว่าออกแล้วเตะด้วยแข้งครับเดี๋ยวชมช็อตเด็ดครับหงายพร้อมกันยกแรกผ่านไปนะครับคู่ที่เสมอกันมานี่คือนักท่องเที่ยวก็กลายเป็นแฟนพันธุ์แท้ของมวยไทยเจ็ดสีไปแล้วครับนี่กี่คู่ครับนวมไม่ทราบนับไม่ถ้วนครับโบกมือให้กล้องครับให้ยืนยันทางบ้านว่ามาจริงๆครับดูนะครับภาพช้าต่อยซ้ายครับหลอดกาดเข้าไปและจังหวะพร้อมกันครับนัดกันมาครับเจ้ากันไปครับฝั่งมุมแดงนักมวยจากสงขลาครับพูดถึงสงขลาคุณสัญญาณจันทรัตน์เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครขอเชิญชาวสงขลาร่วมกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ประจำปี57ครับที่สมาคมชาวปากใต้เสาร์ที่20ธันวาคมนี้ตั้งแต่เช้าจนถึงค่ำเลยครับเดินทางมาถึงยกที่2มวยไทย7สีคู่แรกครับยอดโปลิสสอพันเพชรมุมแดงเงินแหลมสิงสอเดชพันธ์แต่ว่าดูใจดูจังหวะวัดระยะกันเรียบร้อยครับมวยซ้ายกับมวยขวาซ้ายของยอดโปลิสครับขวาเป็นของแหลมสิงห์น้ำเงินยกนี้แผนน่าจะเปิดได้นะครับเพราะว่าล่าสุดเสมอแล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องมาดูจังหวะแล้วนะครับในยกที่2ยกแรกอาจจะดูเชิงหน่อยครับเพราะว่าเพิ่งจะมาชกที่สนามมวย7สีครับเป็นครั้งแรกของทั้งคู่เลยครับบอกดีใจมากที่มีโอกาสมาชกที่ช่อง7สีไปฝันมานานแล้วครับครับก็ช่อง7สีนั้นเป็นรายการที่ต้องการแฟนมวยอยากดูอะไรจะให้ดูครับเพื่อนๆที่บ้านทั้งสองฝั่งอยู่หน้าตู้ตรึมครับขณะนี้เพราะว่าคุยกับเพื่อนไว้เยอะว่าวันนี้ออกโทรทัศน์แน่นอนเมื่อมีโอกาสแล้วใช้สิทธิ์เลยครับรางวัลมีมากมายให้ท่านได้ลุ้นครับสำหรับนักมวยโอ้วันนี้แหลมสิงห์เปิดเกมเดินเลยสาดแข้ง
โอ้แต่ละดอกของยอดโปลิสแกบรรจงครับตอนนี้อาจจะเกร็งๆหน่อยครับเรามีความเชื่อว่ามวยคู่นี้จะมีรสชาติแบบถึงใจถึงอารมณ์ยังครับยังไม่ออกอาวุธแรงๆปกติแล้วแหลมสิงห์นี่จะเป็นมวยประเภทเกียร์หลังวันนี้ติดเกียร์หน้าเลยอ้าวดอกนี้ซ้ายต่อยสวนเลยครับเข้มข้นแล้วครับเอาแล้วครับเองเจ็บข้าก็เจ็บโอ้โหดังฟังชัดจริงๆเตะด้วยหลังเท้าครับเสียงดังตั้งใจจะเตะให้โฆษกผู้บรรยายได้เห็นเลยก็โอ้ยขวาไม่โดนจังหวะที่เตะจุดที่เตะนั้นห่างหน้าผู้บรรยาย3เมตรครึ่งโอ้เสียงดังฟังชัดเหลือเกินแม่คุมจังหวะได้เยี่ยมเลยครับยอดโปลิสได้กำนันเสงนะครับมียาดีอันนี้มีฉีดแน่นอนครับฉีดแน่นอนครับดูแล้วสิงไกลๆอ้าวครับมีขวาบ้างครับหมัดเดินต่อยท้องเดินเตะมาก็เตะคืนซ้ายหลังเท้านี่แน่นจริงๆครับยอดโปลิสจะแปลเป็นไทยก็ยอดตำรวจนะครับแต่ว่ามวยกำนันนะครับโอ้ยซ้ายครับเอือบปลายคางครับแล้วครับนานๆออกครับแต่ว่าออกทุกเม็ดหวังผลทุกลูกใช่สอเดชพันธ์เขาก็มียอดมวยอยู่หลายคนครับอองรีนี่ระดับแชมป์ครับแชมป์ช่อง7ก็อองรีก็เคยได้แล้วครับเจอยอดโปลิสกันลูกนี้กันชนิดแหลมสิงไปไม่เป็นเลยครับกลับเข้าสู่สนามมวยของเรานะครับข้างล่างเข้มข้นแล้วนะครับครูมวยทั้งหลายหน้าตาเริ่มเครียดครับเพราะว่าลูกน้องอัดกันแบบเจ็บๆแล้วเนี่ยครับซ้ายหลังเท้าเต็มๆของยอดโปลิสต่อยหมัดขวาเข้าปากเข้าจมูกเตะซ้ายอีกทีครับก่อนหมดยกยกต่อไปนี้ได้เห็นดีกันครับครับและพี่น้องชาวจังหวัดสุรินทร์ครับวันพฤศจิกายนที่18ธันวาคมนี้ศึกประกรณ์พรสุรินทร์บวกเกียรติเพชรจัดยิ่งใหญ่กับฤทธิ์เทวดาสิทธิคุณกับยอดพนมรุ้งจิตเมืองนนท์เดอะสตาร์ต่อยกับชูเจริญสอนทองต่อยกับป้องเกียรติเพชรสายฟ้าต่อยกับกุมารเงินสายลักเจอยิ้มสยามเต็มอัตราศึกครับ18ธันวาคมนี้ที่สนามมวยชั่วคราวลานแสดงงานช้างสนามกีฬากลางจังหวัดสุรินทร์ครับยกที่3ครั้งที่2ครับเสมอไม่เอาครับมาติดตามครับยกที่3เปิดเกมแล้วครับเดินเร็วขึ้นแหลมสิงห์ยกที่แล้วเดินช้าเลยโดนเข้าไปหลายฉาดก็ต้องชมยอดโปลิสนะครับว่าในยกที่ผ่านมานั้นคุมจังหวะได้ดีโอ้ลูกนี้เข่าแหลมเลยครับมาแล้วครับเอาครับคืนไปบ้างปะทะในแล้วนะครับแหลมสิงห์เล่นกำลังวัดกันที่ร่างกายแล้วครับไม่อยู่ห่างไม่อยู่นอกครับเดี๋ยวโดนหมัดแหลมสิงห์ประชิดติดวงไอ้เสียบเข่าซ้ายโอ้โหดอกนี้เอ้าเข่าขวามาแล้วครับทั้งซ้ายทั้งขวายังไม่เกิดอะไรขึ้นครับเตรียมสับอีกแล้วนะครับสับซ้ายยอดโปลิสในปะทะกับศอกตอนนี้เล่นเกมในแล้วครับแหลมสิงห์นอกนั้นยอดโปลิสครับเสียบเลยครับดอกนี้เสียบแล้วขวาไว้ด้วยเสียบแล้วขาครับมาแล้วแหลมสิงห์ไม่ฟังเสียงเล่าเตะและจับตีนี่จะแตกสับศอกเข้าไปตีเข่าเติมเข้าไปอีกเจอศอกนี่จะแตกกันแต่คู่ที่1หรืออย่างไรครับจัดหนักจัดเต็มเลยยกนี้ครับยกที่3นี่สงสัยว่าแตกหมัดมาแล้วหมัดมาแตกแล้วครับแตกแล้วเหรอใครดีใครอยู่แหลมตัดสินมาครับอ้าวดูเพลงเข่าหลังจากที่โดนหมัดนี่ครับไม่สนใจครับดันเสียบอ่ะจางครับไปโดนอย่างที่มาโดนอีกแล้วครับตอนนี้ยังไม่เนียนอุเนียกันแล้วหัวใจใหญ่กว่าตับทั้งคู่เอาละครับอย่างที่ผมเรียนครับได้เรื่องได้เรื่องได้เรื่องแล้วก็ได้เลือดด้วยโอ้ยแข้งซ้ายเต็มๆไม่บังฮะไม่บังครับอาวุธยาวๆเล่นวงนอกเหลือถึงโอ้พยายามจะบุกแต่ว่าโดนทีบเข้ามา2แล้วจับนายต่อโอ้ไม่สนใจครับโดนศอกซ้ายเสียบศอกมาเสียบไปเหนียวมากเสียบคือยังไม่แตกครับโอ้โหยังไม่มีใครเสียเลือดนะครับนอกจากปากแตกหนังเหนียวทั้งคู่คุณชัยทัศน์หนังเหนียวจริงๆ
ว่านดีว่านดีโอ้ยกเดียวครับนี่ครับสมการรอคอยเลยครับเอาแย่ครับอย่าก่อนเอาครับซ้ายแล้วขาโยนทิ้งไปอ้าวยังไม่หมดครับเวลายังไม่หมดมันอยู่ที่หัวใจศอกเจอศอกนี่ศอกซ้ายเจอศอกขวาโอ้โหดูครับรวบครับใครจะตีใครเตะเข้าไปครับลูกนี้หมดยก3ฉีกทุกความมันถึงใจได้อารมณ์หรือยังครับโอเคผ่านไปแล้วครับยกที่เข้มข้นนี่คือบาดแผลที่แตกครับหางคิ้วซ้ายของยอดโพลิสแตกที่หางคิ้วซ้ายก็เป็นคู่ที่เสมอกันมาอย่างที่ผมเรียนว่ายกนี้ท่านต้องดูครับเดี๋ยวดูครับศอกเจอศอกครับตั้งศอกครับดันเข้าไปสับเชี้ยเข้าไปครับศอกซ้ายของยอดโพลิสแต่ว่าแหลมสิงยังเหนียวนะครับยังเหนียวแผลแตกเกิดขึ้นแผลเดียวครับที่หางคิ้วซ้ายของยอดโพลิสอย่างที่ผมเรียนครับว่าฉีกทุกความมันและถึงใจได้อารมณ์คู่นี้ครับอาวุธหนักๆเน้นๆเลยครับศึกมวยปุ้นเสือมวยไทยพันธ์แท้สัญจรครับวันอาทิตย์20ธันวาคมสนามกีฬากลางจังหวัดลำปางมีอัยราสิทธิ์เจติ๋มกับสิงห์ทองสอยิ่งเจริญการช่างอนุวัฒน์หนุ่มยินตะวันนากับเดชสอเพลินจิตเสมาเพชรกับโตโต้รุ่งเพชรกับประกายเพชรน่าชมครับเป็นงานรถช่วงฤดูหนาวของพี่น้องชาวลำปางครับได้ดูมวยดีมวยไทย7สีเอายกที่4แล้วน่าจะเข้มข้นอีกเหมือนเดิมครับยกนี้เกมบุกเกมเบียดเกียร์หลังไม่มีของแหลมสิงห์น้ำเงินครับแต่ว่ายอดโปลิสนี่ก็มีลูกเตะที่หนักหน่วงครับหมัดศอกรุนแรงยกนี้นอกกับในครับยก3ถึงแตกยก4ถึงหักหรือเปล่าครับลูกนี้นะครับยังแก้ไม่ตกยอดโพลิสเป็นแผนของแหลมสิงห์เลยครับก็ต้องชกทรงนี้ครับไม่มียืนคุยไม่เอาเปรียบคนจัดไม่เอาเปรียบคนดูโอ้ยต่อยกันลักษณะแบบนี้3กับ4ก็ฟิตไม่ถึงนี่ยก5ไม่เหลือนะครับเอาครับดูครับแข้งซ้ายครับซ้ายอีกแล้วครับโอ้โดนไม่สนใจครับโดนเข่าต้นน้ำต้นน้ำเร่งเอาไว้ก่อนแล้วก็คาแล้วครับนี่ครับเตะแล้วคาเตะซ้ายแทงซ้ายโดนครับเข่าขวาอีกดอกแต่ว่าหัวใจใหญ่กว่าตับของแหลมสิงห์โดนก็เฉยไม่ออกอาการให้เห็นไม่ฟังเสียงด้วยดูครับทีบแดงมีลูกป้องกันตัวดีนะครับชิงจังหวะทำแล้วป้องกันตัวไม่สนใจครับเดินลุยแล้วครับแหลมสิงห์มวยนครลุยมวยสงขลาเอาแย่ครับแย่ก่อนมาดูใหม่ดูครับเสียบครับโอ้ลุงอ้าวครับพลิกเหลี่ยมลงไปโอ้ลูกช้าลูกช้าเสียทรงเสียอาการหน่อยอุ้ยโดนหมัดโดนทั้งคู่แล้วคุณชัยทัศน์รับต่างฝ่ายต่างโดนครับก็เจ็บเจ็บไปด้วยกันเลยครับลูกหนักทั้งนั้นลูกหนักทั้งนั้นครับไม่มีเบาครับโอ้ดูฮะไม่บังไม่มีเบาครับไม่มีเบาแหลมสิงห์เน้นที่หน้าท้องครับเน้นที่เป้าใหญ่แทงอย่างเดียวอ้าวยอดโพลิสก็แทงคืนเหมือนกันเข่าก็ยังหยุดแหลมสิงห์ไม่ได้โดนเต็มเต็มทางครับหล่นเลยครับหล่นเลยครับ5 6 7เข้ามุม8โอ้โหโดนนับไปแล้วครับยอดโพลิสจังหวะบวกกันครับเป็นนาทีทองของแหลมสิงห์แล้วตอนนี้ดูครับว่าจะยุติเกมได้หรือเปล่าฟื้นแล้วนะครับโอ้ยโดนครับมาครับรอดฟื้นแล้วนะครับอ้าวจะรอดไม่รอดครับยกนี้ก็บอกอ้าวการไว้ก่อนไม่ยอมหยุดครับการไว้ก่อนอ้าวแย่ก่อนแย่ก่อนแหลมสิงยังแหลมไม่หยุดไม่หยุดครับตีงูเขาบอกจะตีให้หลังหักตีหลังหักไม่ได้ครับดูครับความพยายามที่จะหยุดไม่ได้โอ้โหทั้งแตกแต่ยังไม่ถึงกับหักครับแตกอีกแล้วครับชมตัวอย่างครับตั้งศอกดันเข้าไปครับนิทัศน์มาลาเตะผ่านครับหันหลังให้ปั้งหล่นเลยครับจังหวะหลุดแล้วโดนสอยด้วยหมัดโดนนับไปแล้วนะครับปลายยก4แต่ว่าหลังจากนั้นครับยอดผลิตก็ฟื้นแต่ว่าดูนะครับนาทีทองของแหลมสิงห์ติดตลอดเพราะแหลมยังไม่ทู่ครับครับแล้วก็วันที่27ธันวาคมครับ
จัดรายการดีอีกรายการที่สว่างแดนดินจังหวัดสกลนครครับ1สยามสจหลายปราจีนกับไก่ฟ้าสทันทิพย์ส่วน19นี่ก็สนามข้างทกสวาปีปทุมสารคามครับมีวังจันน้อยเหนือศิลานี่ก็ไปดูกันครับต้องดูฝั่งของยอดโปลิสสพันธเพชรนะครับว่าปรับแผนแบบไหนครับปลายยก4โดนนับแม่หลังชนกำแพงแล้วครับจับยกสุดท้ายมุมแดงยอดโปลิสน้ำเงินแหลมสิงดูว่ายอดโปลิสจะเอาคืนได้หรือเปล่าโดนนับยก4ยก5ต้องเอานับคืนให้ได้ครับศอกเพียวๆครับจะโดนอีกไหมเท่านั้นล่ะครับโอ้ตอนนี้อ้าวครับงัดศอกศอกกับหมัดครับตอกมาอีกแล้วอย่างอื่นไม่ต้องเอามาอย่างเดียวเลยครับมาอย่างเดียวเลยครับศอกกับหมัดครับจับศอกเอาอย่างเดียวศอกอีกทีไม่รู้ใครจะโดนนับเหรอครับโอ้โหคีบแล้วครับคีบแล้วคีบแล้วคีบเพื่อกันศอกแหลมสิงห์ก็มันก็จะเปิดช่องให้เท่าไหร่สวมหมวกกันน็อกแน่นเลยครับแหลมสิงห์โอ้โหคีบไว้ล็อกไว้เอาว่าโปลิสพยายามจะใช้ศอกครับต้องร้องเพลงแล้วครับแหลมสิงห์รักฉันนานๆครับรักฉันนานๆเรียกว่าไปไหนไปด้วยครับเป็นการป้องกันไม่ให้คู่ต่อสู้ต่อยหมัดฟันศอกได้ถนัดตอนนี้รวบครับแต่ว่ายังไม่ละความพยายามครับจิ้มหมัดซ้ายครับโอ้โหมีโอกาสครับเชียวครับยังมีโอกาสไม่ตอบโต้นี่อันตรายครับแหลมสิงห์แบบประคองแล้วครับประคองตัวหลังจากบุกมาหนักแล้วก็ได้นับแล้วก็ประคองตัวนี่ฮะเหลี่ยมพลิกง่ายๆแล้วกำลังขาเริ่มล้าครับโอ้โหอัปเปอร์คัตดอกนี้โดนนะน้ำหนักไม่ดีพอหัวใจเยี่ยมจริงๆนะครับโอ้โหโดนนี่แล้วครับโดนศอกเตะเตะโอ้ขาอ่อนโดนอีกแล้วครับไม่ตีครับไม่ตีก็โดนโดนสับเลยครับเพราะเกาะเฉยๆนี่ไม่ตีเลยก็มีโอกาสจะโดนครับวิ่งออกมาไล่แล้วครับคู่นี้ครั้งนี้เป็นครั้งที่2อาจจะมีครั้งที่3ตามมาแน่นอนครับไปดูหลังสิงห์ไม่ทำนะครับดูหลังสิงห์ไม่ทำแล้วนะครับไม่ทำเพื่อนแล้วครับแม่วันนี้ไปพลาดก่อนกับยอดโปลิสจังหวะเตะหลุดนะครับจะหลุดแล้วหันหลังกลับมาพอหน้าโผล่ก็โดนหมัดเลยครับโดนเลยครับจะเลือกต่อยเลยมันจงต่อยเลยเสียดายครับไม่อย่างนั้นแล้วก็ได้ลุ้นนะครับรอเสียงระฆังอย่างเดียวแล้วตอนนี้เหลือสิงมวยไทยครับไม่ทำครับไม่ครับแต่ดีว่าโดนปลายเท้าครับจบแล้วครับเข้าโผเข้ากอดกันนะครับให้อภัยกันนะครับอายุเท่ากันครับเกิดปีเดียวกัน2538คนละเดือนก็เป็นการต่อสู้ที่เข้มข้นครับนี่คือมวยไทยเจ็ดสีกีฬาเพื่อความบันเทิงของท่านทั้งหลายก็มีแพ้ก็ต้องมีชนะนะครับมีเสมอวันนี้ไม่มีเสมอครับฝั่งของแหลมสิงห์สเดชพันธ์เป็นฝ่ายชนะไปรับรางวัลจากข้างล่างครับก้าวแรกเลยครับประจำสัปดาห์สีโปลีน่าครับ 4,000 บาทบริษัทเทวกรรมโอสถจำกัดตามไปอีก 4,000 บริษัทโพดาวเภสัชจำกัดผู้ผลิตยาหม่องเขียวโพดาวเป็นยาแผนโบราณ 4,000 บาทสุดท้ายกระเป๋า BP World ที่ร้าน BP World Station Shop ก็ไปอีก 4,000 เดี๋ยวกลับมานะครับเพชรทวีศักดิ์เกียรติเจริญชัยกับลุงรัตน์สสิประภายิม136มวยไทยเจ็ดสีคู่แรกกรรมการออกคะแนน47-49ทั้ง3เสียงมาถึงคู่ที่2ครับไปที่น้ำหนัก136ปอนด์ดูแดงก่อนเลยนะครับมวยจากปลายพญากระบี่ปีนี้19เหมือนกันครับเพชรทวีศักดิ์เกียรติเจริญชัยคือคนนี้ครับน้ำเงินมวยสำโรงทาบสุรินทร์ครับอายุเท่ากันนี่คือรุ่งรัตน์สสิประภายิมกรรมการทาวุฒิปลื้มสำราญห้ามคู่ที่3ให้คะแนนเชื่อชัยชานนท์ศรีชรัตน์ณรงค์ธนจันทร์และสุภกรดาราพันธ์มวยคนนี้เป็นคู่แก้มืออีกคู่นึงครับเพชรทวีศักดิ์เกียรติเจริญชัยสิทธิ์รักของโกเกียร์ครับสมเกียรติเลียงประสิทธิ์โชว์ฟอร์มชนะรวด3ครั้งชนะสงขลาเล็กสชัยเจริญชนะรุ่งรัตน์สสิประภายิมล่าสุดกับชนะไฟป่าสอนรงฤทธิ์ที่ลุมพินีผู้ชกวันนี้รุ่งรัตน์สสิประภายิมอายุ19เท่ากันครับนักมวยจากสำโรงทาบสุรินทร์ส่วนเพชรวิศักดิ์นั้นปลายพระยากระบี่
นี่เป็นศิษย์รักของเดกบครับถากุลผ่องสุภาฟอร์มล่าสุดชนะชาติชายสิทธิ์ปานนท์แล้วก็มาแพ้เพชรทวีศักดิ์คู่ชกวันนี้ครับเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยจากอุรันกุลครับคู่นี้กระบี่มุมแดงครับจากค่ายใหญ่สตูลละงูครับเกียรติเจริญชัยส่วนน้ำเงินมีสำรงทาบสุรินครับมุมแดงคุณถากุลผ่องสุภาลูกพี่อันนี้มาถอดมงคลเนี่ยครับคุณถากุลของสภาหรือว่าคุณกบครับสำหรับเสียกบนี่อยู่ต่างประเทศมากกว่าอยู่เมืองไทยนะครับมุมแดงทีมงานเกียรติเจริญชัยครับมงคลเครือแก้วครับสามทหารเสือมาครบทีมครับวันนี้นินดอนเมืองนอกเกาะใหญ่นี่ฮะของค่ายเกียรติเจริญชัยกองเชียร์มาเยอะครับเป็นผู้ถอดมงคลให้กับเพชรทวีศักดิ์วันนี้คู่นี้เรียนให้กับพี่น้องทางบ้านที่ชมอยู่นะครับทราบว่าชกกันมาแบบสนุกดุเดือดพลิกไปพลิกมาครับวันนั้นยก5ยกสุดท้ายครับถึงขั้นตกเวทีฮะสู้กันไม่มีใครยอมใครครับน้ำเงินลุงรัดนี่ดูว่าสูงช่วงแขนช่วงขาดูยาวๆเลยครับสูงค่อนข้างสวยทีเดียวครับโอ้โหนั้นเท่ากันครับ136หมัดเจอปลายเท้าครับสูงจริงๆครับรุ่งรัด177เซนติเมตรเลยคุณชัยทัศน์มวยจากสำโรงทาบสุรินทร์ฮะเมืองช้างครับเมืองช้างสุรินทร์ก็มีรายการใหญ่ครับวันที่18นี่ครับ18นี่ที่ลานแสดงงานช้างจังหวัดสุรินทร์ครับรายการใหญ่จริงๆนี่ยกแรกอยู่เพชรทวีศักดิ์เคยชนะมาวันนั้นทางด้านรุ่งรักพลัดตกเวทีครับก็แพ้เลยนิดเดียวครับนิดเดียวจากที่เห็นกำไรอยู่ว่าจะเข้าป้ายอยู่แล้วครับที่เวทีมวยอตก.3ครับนนทบุรีติดตามครับขวากับซ้ายอีกแล้วครับรุ่งรัดแพ้มาก็แม่คาใจครับวันนี้ก็จะถอนแค้นเต็มที่มวยซ้ายกับมวยขวาอีกแล้วครับคู่นี้ซ้ายของรุ่งรัดครับเตะซ้ายนำเพชรทวีศักดิ์นี่ครบเครื่องครับวงนอกก็ได้วงในก็เหนียวหนึบเลยทีเดียวแต่ว่ายกต้นๆ1 2 3นี่เป็นแดนอันตรายของรุ่งรัดเขาเลยคุณธนกรหมัดหนักศอกคมครับเป็นมวยสูงสูงยาวยาวครับแต่ว่าประเภทหมัดหนักศอกคมต้องนึกถึงโอเล่เกียรติวันเวครับครบเครื่องนะครับโอเล่แต่จะว่าเพชรศักดิ์นี่ต้องชมเลยครับท่าประเจียดสวยจริงๆครับเพชรศักดิ์นี่หลังๆนี่สดใสขึ้นมาครับจิตรักอีกคนของโกเกียรติสมเกียรติเลี้ยงประสิทธิ์ชมแล้วก็เชียร์ให้กำลังใจทางหน้าจอมวยไทย7สีนะเวลานี้อยู่ครับดูครับแข้งซ้ายยาวๆของรุ่งรัดไปเรื่อยๆครับจากมุมหนึ่งไล่ไปเรื่อยๆอีกมุมนึงครับจับได้แล้วเจาะยางไม่เตะสูงครับสับไปตรงหน้าแข้งเลยฮะมั่นใจมากว่าหน้าแข้งตัวเองแข็งจริงๆครับก่อนเตะนั้นมองหน้าเลยครับมองหน้ารุ่งรัดจ้องเขม็งเลยครับแต่ว่าเตะต่ำเหมือนจะทดสอบอะไรบางอย่างมองรอครับมองสูงแต่เตะต่ำครับว่ารุ่งรัดก็ไม่หลงตนไม่หลงทางระวังตัวแจเบียดเข้ามาช้าช้าแล้วสับโอ้ยโดนหมัดนะครับนี่ขนาดว่าขายาวกับหมัดแล้วนะแต่ว่าหมัดก็ถึงเหมือนกันแข้งมาแข้งเดียวครับแต่ว่าหมัดนั้นมาเป็นชุดโอ้สัญญาณอันตรายสัญญาณแห่งความสนุกสนานมาแล้วคุณชัยทัศน์ไอ้สักครู่โดนหมัดนะโดนปลายๆนะครับโดนอีกแล้วครับนี่ครับจังหวะที่รุ่งรัดเตะซ้ายจะโดนหมัดขวาของเพชรทวีศักดิ์หุ้ยต่อยล่างครับต่อยลิ้นปี่พอได้แล้วครับวันศุกร์ที่19ธันวาคมนี้นะครับช่องเจสีร่วมกับนครหลวงโปรโมชั่นเสนอการถ่ายทอดสดศึกM150 พลังกำปั้นสถานโลกนะครับที่สวนอาหารกินปูซีฟู้ดตำบลบ้านคลองสวนอำเภอพระสมุทรเจดีเอาจงภาพช้าซะก่อนครับต่อย1 2 3ปั้งเตะต้นแขนครับเตะนี่ต่อยปากเลยครับขวาแล้วตามด้วยซ้ายสุดท้ายแถมด้วยหมัดต้องระวังหมัดขวาแล้วล่ะครับศุกร์ที่19นะครับที่สวนอาหารกินปูซีฟู้ดตำบลคลองสวนอำเภอพระสมุทรเจดีย์สมุทรปราการครับดูสุริยันนครหลวงโปรโมชั่นป้องกันแชมป์118ปอนด์กับผู้ท้าชิงชาวอินโดนีเซียศรีสะเกษสลุงวิสัยอุ่นเครื่องกับเจมี่โกเบลนะครับ
ช่องเจ็ดสีถ่ายทอดสดบ่าย2โมงครับศุกร์ที่19ธันวาคมนี้ที่ปากน้ำสมุทรปราการครับแล้วก็มวยรอบปูนเสือมวยไทยมันแท้ครับจะมีการแถลงข่าวประกบคู่ในวันที่19ธันวาคมนี้ครับที่ห้องมัควานรังสรรค์สโมสรฐานบกวิภาวดีครับเดินทางมาถึงยกที่2คู่ที่2มุมแดงเพชรทวีศักดิ์เกียรติเจริญชัยน้ำเงินรุ่งรัตน์สสิประภายิมครับมวยปลายพระยากระบี่ครับเกงสีแดงน้ำเงินสำโรงทาบจังหวัดสุรินทร์อีสานใต้ครับโอ้โหต่อยหมัดขวาเตะขวาแล้วมีศอกโอ้โหฟันน้ำกระจายเลยโอ้ลากมาโดนครับดึงเข้ามาแล้วก็ตั้งศอกสับลงไปหน้าผากโอ้ลูกนี้ต้องชมเพชรทวีศักดิ์ครับแก้ดีเลยครับคิดไวทำไวครับถือว่าเป็นนักมวยที่ออกอาวุธได้ต่อเนื่องนะครับ1 2 3แล้วบางจังหวะมี4ด้วยประมาทหรือว่าเผลอไม่ได้แล้วอย่างนี้รุ่งรัตน์สวมหมวกกันน็อกให้แน่นๆเข้าไว้ครับนี่ฮะพอสวมหมวกกันน็อกแกต่อยข้างล่างเลยโอ้ต่อยลิ้นปีเลยครับต่อยแรงครับดูครับโอ้มาแข่งกับหมัดเอาแล้วครับพยักหน้าแล้วสู้รุ่งรัตน์วัดกันที่หัวใจอีกคู่แล้วครับหัวใจใครจะใหญ่กว่าตับโอ้มวยไทยต่อยไปสากลไปเลยครับโดนนั่นหนักเลยครับอย่าถอดใจนะเอาครับขยับต่อครับหมัดนั้นไม่ธรรมดาครับเพชรทวีศักดิ์มวยชกมวยไทยนี่คุณชัยชัดออกอาการเจ็บให้เห็นไม่ได้นะต้องไม่เจ็บเจ็บก็ต้องทำเป็นไม่เจ็บน่าสนใจครับหมัดกับแข้งแต่ว่าต่อยแม่นจริงๆนะครับเพชรทวีศักดิ์ต่อยเมื่อไรโดนเมื่อนั้นมันจงทุกดอกครับแต่ละดอกไม่ว่าจะเป็นหมัดจะเป็นแข้งเป็นศอกเอ้าศอกเจอศอกเอาแล้วครับลื่นครับลูกนี้เริ่มจะหงุดหงิดเหมือนกันนะครับลุงรัตเคยแพ้มาทีบก็แพ้ชนิดเฉียดฉิวครับวันนี้กาจะถอนแค้นแต่ว่าดูครับอาวุธของเพชรทวีศักดิ์มาเป็นทุกแข้งขวามาครับเตะขวาครับเตะ1 2มาทันทีแล้วรวบลองของอย่างนี้ไม่ดีครับแบบเล่นบทหนักเหลือเกินครับลุงรัตน์ไม่บังต้องบังนะช็อตนี้โดนกินเปล่าเลยครับลูกน้องเสียกบเหมือนจะรวบรวมสติอยู่แบบยังโอ้ยโดนอีกแล้วครับโดนอีกแล้ว1 2 3ต้องโกรธแล้วครับลุงรัตน์ให้เขาทำข้างเดียวไม่ได้แล้วครับเตะไม่เข้าดูครับว่าจะได้ลูกไหนได้เมื่อไหร่เดินเข้าไปโดนอยู่ครับตอนนี้เอาครับพอได้แข้งใจเย็นเหลือเกินครับแม่โดนไหลหนึบเลยครับลุงรักยกแรกของคู่2ผ่านไปเข้มข้นนะครับนักท่องเที่ยวนานาชาติมาชมมวยไทยเจ็ดสีและดูครับปั้งปั้งสมครับสมจังหวะเตะสวนเลยนะครับหมัดขวาถึงทั้งแข้งถึงทั้งหมัดแล้วครับดอกสปีดความเร็วเพชรทวีศักดิ์นั้นทำอย่างต่อเนื่องครับแล้วก็ปูนเสือครั้งที่15ครับแถลงข่าวศุกร์19ธันวาคมนี้ที่สโมสรฐานบกวิภาวดีนักมวยครับที่จะต้องไปมีสมรักน้อยเจริญกิติกรเอกวายุมอกรุงเทพธนบุรีแพทย์หัวใสสาธิตทีดีวันมีโชคภูหงทองก้าวเหลี่ยมวปัญญาวัยยกเพชรสอนยิ่งเจริญการช่างเพชรศรีนินคงคูช่วยยอดอาคมสอสรินยารถถังจิตเมืองนนท์เกาะสมุยเจ้าทะเลทองขวัญใจนกแก้วรีสอร์ทสิบทิศสอสุรเดชยอดเพชรแปงกองปราบชนะมารพีเคแสนชัยมวยไทยยิมน้องบีกอบุญสิทธิ์สรีชัยกีฬาสปอร์ตเดี๋ยวอีก10คนเรียนยกต่อไปจับตาดูเลยนะครับยกนี้คู่2ยกที่3ครับเพชรทวีศักดิ์แดงน้ำเงินรุ่งรัตน์เดินเร็วแล้วครับต้องคิดไวทำไวถึงตัวแล้วครับเล่นบทถึงแล้วตีครับอ้าวโอ้โหใจเย็นมา2ยกนี้ไม่เจ็งแล้วรุ่งรัตน์ใช้ความสูงความยาวให้เป็นประโยชน์หน่อยที่ตีอาจจะที่ผ่านมานั้นรุ่งรัตน์จะวางแผนว่าขอให้คุณไปก่อนครับตีแบบตีจิกนะครับอ้าวครับลูกนี้แก้ไวครับเพชรทวีศักดิ์ตอนนี้รอจังหวะนี่ครับวงในคือแกสูงๆยาวๆเลยครับยกนี่เดียวถึงยอดอกเลยก็ยกเป็นโดนยกเป็นถึงนะครับยาวสักอย่างดูที่ครับรวบแล้วเด้งต้องระวังเชือกระวังเชือกทั้งสองฝั่งครับ
แขนไปเกี่ยวเชือกนะครับการเตือนทั้งคู่กรรมการก็ต้องช่วยด้วยนะแซะนักมวยออกจากเชือกให้ได้ด้วยครับไม่งั้นนักมวยอยู่ข้างเชือกตลอดต้องแซะออกครับปิดเชือกอีกมาเตือนครั้งที่สองทางเข้าแบบรุนแรงเลยครับเชือกอีกแล้วระวังกรรมการเตือน2ครั้งแล้วใกล้เชือกมากเกินไปครับออกมาปล่อยมือออกมาไกลๆเชือกหน่อยครับเดินต่อลุยต่อครับรุ่งรัตน์เริ่มบังแล้วครับโอ้ยสวนเร็วครับรวบครับจับข้างบนแล้วตีนี่ครับปิดเชือกอีกแล้วจากมุมโน้นมามุมผู้บรรยายก็ชกกันทรงนี้ล่ะวันนั้นยกสุดที่5ยกสุดท้ายถึงตกเวทีอยู่ข้างเชือกตลอดโอ้นี่ครับรอจังหวะ2โดนอ้าวครับไล่ครับเสียบโอ้บินตีเลยเสียบอ้าวครับ2เม็ดโอ้ก็บอกว่าทีคุณผมไม่ว่าทีข้าคุณอย่าร้องก็เริ่มแรงขึ้นมาครับลุงรักโดนหักเหลี่ยมเอาลงไว้ก่อนยกดำลงไปยกมีเพชรวิศักดิ์มาเย็นบ้างครับลากออกมาอ้าวครับดูครับแข้งการไหว้การไหว้คู่นี้ติดเชือกติดเชือกจริงๆนะครับเตือนอีกแล้วครับครั้งที่3แล้วนะครับก็เตือนทั้งคู่ครับเตือนทั้งคู่แต่ต้องดูว่าต้องพยายามอย่าใช้เชือกฮะเอาเปรียบคู่ต่อสู้ไม่ดีหมดยกที่3กลับเข้าสู่เวทีนะครับคู่2ภาพช้ามาแล้วครับตีเน้นนะครับหลังจากที่ดูท่าทีของเพชรวิศักดิ์มา2ยกขึ้นยก3ลุ่งรักนั้นเปิดเกมประกบแล้วตีอย่างรุนแรงแต่ว่าจังหวะที่อยู่ใกล้ๆเชือกเนี่ยครับกรรมการต้องเตือนถึง3ครั้งแล้วต้องระวังนะครับอย่าไปอยู่ใกล้เชือกครับต้องระวังเชือกอีก10คนครับมวยรอบอุ่นเสือครั้ง45เขียวมรกตสจเปียกอุทัยมหาดเล็กเคทียิมเพชรไพลินสิทธิ์นายกทวีปตะพงนรินทร์นิรันชัยผอ.กุ้งกระทัดฉัตรทิวปอมงคลซักเฉียบขาดปอพงสว่างทุ่งแสงทองก็เจริญแพทย์ก้องบุรพาสจหลายปราจีนแก่นสวนศศิประภายิมและเพชรเรืองฤทธิ์สิทธิ์ป่านแดงครับนั่นคือรายชื่อนักมวยที่ต้องมาสู้กันในปูนเสือครั้งต่อไปครับซึ่งจะแถลงข่าวในวันศุกร์ที่19นี้ครับตามต่อนะครับยกที่4แผนเหมือนเดิมนะครับฝั่งรุ่งรัตน์นั้นลุยแน่โอ้วงในของรุ่งรัตน์ไม่มีอื่นใดโอ้ล็อกถอดออกมาโอ้โหความสูงความยาวนี่แหละครับเพชรวิศักดิ์ก็มวยเข่าอาชีพเหมือนกันอยู่แล้วครับคู่นี้ครับนัวเนียนัวเนียนะครับกรรมการนั้นเหนื่อยเลยครับเจอนักมวยต้องแยกรวบล่างไม่ได้กรรมการต้องแยกบ่อยห้ามบ่อยครับเพราะว่าการประกบตีแต่ละครั้งจะไปอยู่ใกล้ๆอย่างเชื่อโอ้โหมาฟันเข้าไปพันแข้งพันขาจังครับมวยสูงมวยตัวใหญ่แงะแซะออกมาใหม่ดึงออกมากลางๆครับเตะสั่งนั้นคอยจังหวะสองครับเตะขวางเตะคำเตะคาแต่ว่ารุ่งรัตน์นี่ต้องขึ้นบนแล้วตีเข่าครับตีได้ทีเดียวต้องให้ได้ต่อเนื่องหน่อยแม่เป็นคู่นัวเนียจริงๆครับแต่ว่าจังหวะ2ของเพชรทวีศักดิ์ครับอ้าวครับไม่สนใจครับเลงข่าวของรุ่งรัตน์ยังไปเรื่อยๆครับแต่ว่าขาดความต่อเนื่องนี่ครับโดนกับแข้งขวาสกัดไว้โดนเข่าขึ้นบนไม่ได้ก็ตียากหน่อยแล้วครับตรงนี้โดนล็อกโดนกดคอทำให้หายใจติดขัดอีกเดินต่อครับโยกแล้วครับเพชรวิศักดิ์พยายามล็อกแขนไล่แขนไม่ให้รุ่งรัตน์ขึ้นคอได้กดแขนไว้ใช้ความฉลาดใช้สมองมวยครับเพชรวิศักดิ์ตีไม่ได้แล้วนะครับพยายามจะแต่ลุกไอ้ที่ได้มาก็หมดไปอีกเริ่มขาอ่อนกันแล้วครับหนัวนี้กันเลยครับโอ้ว้าวครับกระโดดสลับแทง
รวบครับไล่ครับตีโอ้ได้เม็ดเดียวครับหัวใจจะฮึดสู้ดีจริงๆครับรุ่งรัตน์เอาดันไปเชียร์อีกไม่ยอมง่ายๆอยู่แล้วครับรุ่งรัตน์พยายามเร่งครับเตะเข้ามาก่อนวงในตีก็เป็นตีคาให้เห็นเลยครับรุ่งรัตน์กรรมการกรรมการเหนื่อยนะครับเจอแข้งได้เวลาให้น้ำลองจับไปที่รุ่งรัตน์นะครับเป็นช่วงเวลาพักให้น้ำระหว่างขึ้นยก5นี่ก็เป็นมุมของเพชรทวีศักดิ์นะครับมวยแสดงมุมแดงเหลือยกสุดท้ายครับชมภาพช้าเนี่ยครับจังหวะตีเนี่ยครับก็อยู่ใกล้เชือกมากนะครับเกือบทุกช็อตกรรมการต้องทำหน้าที่เหนื่อยครับแล้วก็พี่น้องที่เชียร์ลูกหลานชาวสุรินทร์อย่างสำรงภาพรุ่งรัตน์วันที่18นี้มีสอนทองจากสังขะสุรินทร์เจอก้องเกียรติเดอะสตาร์จากศรีขอรภูมิสุรินทร์เจอชูเจริญฤทธิ์เทวดาศิริกุลนี่จากรัตนบุรีสุรินทร์เจอยอดพนมรุ้งครับ18ธันวาคมนี้ลานแสดงงานช้างสนามกีฬากลางจังหวัดสุรินทร์ครับกลับมาติดตามครับส่วนคืนนี้ที่สำนักงานหน้าเทศบาลเมืองปักธงชัยนะครับก็งานประกวดความหมายของปักธงชัยมีประกวดวัวพันสวยงามด้วยฮินดูบราซิลฮินดูบราซิลครับวัวสวยงามยกสุดท้ายครับโอ้ตีนี่ฮะโอ้ยกนี้ครับมาแล้วครับเพลงข่าวของรุ่งรัตน์เวลาไม่รอครับอ้าววางแข้งเจาะยางอ้าวรวบเต้งเอาครับตอนนี้แขนมีเท่าไหร่ก็จะโหมหมดนะครับดูครับขึ้นไปขี่กันอยู่พันแข้งพันขากันมวยสูงสูงยาวยาวนี่แก่ยากนะโอ้ยแต่ไม่โดนครับโอ้โหความยาวเนี่ยตีหนักตีเบาแกตีไว้ก่อนครับรุ่งรัตน์เอาครับดูครับได้ใจได้เชียร์แล้วครับโจนข่าวครับต้องระวังครับระวังเชือกตีมีเท่าไหร่ใส่หมดนะครับมาแล้วครับไม่เก็บเอาไว้แล้วรุ่งรัตน์ของเชียร์ของรุ่งรัตน์เริ่มมีเสียงเฮเสียงเชียร์ขึ้นมาเตะแล้วถึงตัวให้ไวครับดูครับตีข้างหลังอยู่แล้วครับโอ้โหยกนี้ครับยกนี้ตั้งรับมากไปหรือเปล่าครับเพชรทวีศักดิ์ต้องออกอาวุธด้วยครับนี่ฮะถอยก็ต้องเตะก่อนด้วยครับต้องชิงทำก่อนจังหวะถึงตัวอีกแล้วครับรุ่งรับตีแล้วครับตีแล้วขวางไว้ด้วยถือว่ามีความตั้งใจนะครับเอาครับเวลายังมีครับเวลายังมีอยู่ที่จะมีอะไรเกิดขึ้นครับเตะไปเตะครึ่งแข้งครึ่งขาวแล้วด้านครับตีโอ้ลูกนี้แก้ไม่ตกครับเพชรทวีศักดิ์ก็เรียกว่าใช้ความยาวให้เป็นประโยชน์แต่ว่าเพชรทวีศักดิ์ต้องออกอาวุธหน่อยมีความพยายามนะครับมีความพยายามมีลูกขยันมีลูกตั้งใจที่จะทำเอาครับจังหวะตั้งรับเพชรทวีศักดิ์โอ้นี่กระโดดเข่าลอยใส่เลยครับแม่กองเชียร์ก็เชียร์หนักมากเสียงเชียร์เริ่มดังครับอ้าวครับกรรมการก็คิดหนักเหมือนกันแล้วครับมวยทรงนี้ยกครับดูครับใครจะได้ครับแต่ว่านี่ครับหัวใจครับอ้าวดูครับกดนี้ใครจะได้ลากมาโยนเท้าอ้าวรวบใครตีใครตีอ้าวแล้วครับก็สู้จริงครับสู้เต็มที่ครับรุ่งรัตน์ถึงแม้ว่าจะดูยังไม่พอเก่งก้างไปบ้างเมืองพอไม่มีแต่เมืองพลจบแล้วครับเหนื่อยไปตามๆกันครับคู่นี้นักมวยและกองเชียร์เหนื่อยจริงๆครับอ้าวครับนักมวยเหนื่อยกองเชียร์เหนื่อยกรรมการเหนื่อยครับคู่นี้แพ้ชนะต้องมีอีกภาคหนึ่งแน่นอนครับออกทางไหนครับไปทางไหนอยู่ที่ตรงนี้ครับไปทั้งคู่ครับชนะทั้งคู่
กรรมการชู2ข้างนะครับเสมอกันไปเสมอกันครับเงินรางวัลหาร2กินกันไม่ลงครับรับรางวัลเลยนะครับแล้วก็หาร2เจ้าแรกครับจากหินโซ่กุญแจและเครื่องมือสารพัดช่างคนละ 2,000 บริษัทเชนซิมิวยืมจำกัดนะครับคนละ 2,000 บาทลูกบิดประตูและอุปกรณ์จาตันบริษัทเบนเฮอร์โปรดักต์จำกัดคนละ 2,000 สุดท้ายบริษัทอิมิเนนต์แอร์จำกัดคนละ 2,000 เสมอกันไปฟังประกาศคะแนนของมวยไทยเจ็ดสีคู่ที่2นะครับกรรมการเชิดชัยชานนท์ศรีชลัดให้แดง48และให้น้ำเงิน48กรรมการณรงค์ธนาจารย์ให้แดง48ให้น้ำเงิน49กรรมการสุภกรดาราพันธ์ให้แดง49และน้ำเงิน48มาถึงคู่3ครับรองคู่เอกต่อยที่114ปอนด์ดูแดงก่อนเลยนะครับมวยจากเชียงยืนมหาสารคามปีนี้22แล้วนะครับนี่คือดอกไม้เงินปอพงสว่างคนนี้ครับน้ำเงินมวยจากโชคชัยนครราชสีมาครับอายุ22เขาคือวัชรพล PK แสนชัยมวยไทยยิมกรรมการธวัชรังสิยารมห้ามคู่ที่3ให้คะแนนสมคิดอย่าลืมญาติยอดยิ่งเกษรมาลาและธนวัฒน์วงศาสารครับก็คงจะต้องมีไฟที่3แหละครับเพชรทวีศักดิ์กับรุ่งรัตน์คู่นี้ครับดอกไม้เงินปองพงสว่างปีนี้อายุ22ฟอร์มล่าสุดครับชนะน็อตใหม่อนิตยาพรในขณะที่วัชรพล PK แสนชัยมวยไทยยิมครับอายุเท่ากันครับ22ชนะรวด3ครั้งชนะรักเต็มร้อยชนะน้องโดมชนะประจันบานวิสุทธิ์เจริญยนต์ล่าสุดครับครับซ้ายมือเมื่อกี้จ่าตู้ครับมาถอดมงคลให้กับดอกไม้เงินส่วนขวามือคุณสมชาย PK หรือว่าคุณแขก PK ครับถอดมงคลให้กับทางด้านวัชรพล PK แสนชัยมวยไทยยิมคู่นี้สู้กันในน้ำหนัก114ปอนด์ครับมหาสารคามกับนครราชสีมาก็เป็นอีสานพบอีสานครับโคราชหรือว่านครราชสีมานี่ถือว่าเป็นจังหวัดที่เป็นประตูสู่ภาคอีสานนะครับจะไปจังหวัดไหนต้องผ่านนครราชสีมาก่อนของอีสานคู่นี้ครับมาติดตามครับวัชรพลวันนี้จะผ่านของแข็งอย่างดอกไม้เงินได้ไม่ได้เพราะถ้าผ่านดอกไม้เงินไปก็ถือว่าเข้าสู่มวยแถวหน้าเลยครับดอกไม้เงินผลงานล่าสุดที่ช่อง7ก็ฟันศอกโชว์เดียวครับน็อกไม้แตกยก3ครับส่วนทางด้านวัชรพลที่ช่อง7ก็ชนะรักเต็มร้อยวิสุทธิ์เจริญยนต์เอาไว้ครับแต่ว่าผลงานล่าสุดไปชนะประจันบานวิสุทธิ์เจริญยนต์ที่สนามมวยลุมพินีอีกครั้งหนึ่งครับฟอร์มกำลังสดแล้วครับวัชรพลเป็นมวยบู๊เตะต่อยหนักรุนแรงครับนำเลี้ยงดีสีเสื้อของกาตุคุณแขกครับทางด้านวัชรพลมีเคแสนชัยครับนี่ถือว่าเป็นค่ายมาตรฐานก็ระดับโกเกียรติระดับพรัญชัยครับโกเดระดับจิตเมืองนนท์นี่ก็อยู่ในระดับที่น้ำเลี้ยงดีครับดอกไม้เงินนั้นลูกพี่ของเขาก็คือจาตุกระดูกเหล็กครับจาตุทรงพลปอพงสว่างครับก็จากตำรวจครับอดีต10ตำรวจประพันธ์พงสว่างเปลี่ยนชื่อเป็นทรงพลครับอดีตโปรโมเตอร์ศึกวันทรงพลของสนามมวยลุมพินีด้วยฮะแต่ลาออกครับครับมาดูครับคู่นี้ดอกไม้เงินนั้นไม่ว่าชนะหรือแพ้ครับแต่ว่าทุกอย่างเต็มพิกัดเต็มร้อยแต่พูดถึงชื่อมวยต้องยกให้กางเกงสีแดงครับดอกไม้เงินครับชื่อมวยได้เปรียบประเภทบู๊เด็ดขาดนะครับวันนี้แต่ว่าวัชรพลนี่ก็ถือว่าระดับยอดฝีมือนะครับอาวุธหลากหลายสีเสื้อค่ายมวยครับไม่เป็นสองรองใครนะเวลานี้PK แสนชัยมวยไทยยิมอายุห่างกันแค่เดือนเดียวครับเกิดปี2535วัชรพลครับเกิดก่อนเดือนกันยาในขณะที่ดอกไม้เงินตามมาทีหลังครับเดือนตุลาเหลือไม่ได้พลาดไม่ได้ทั้งคู่แล้วครับประเภทหมัดหนักซ้ายนอกขวานับด้วยกันทั้งคู่เลยคู่นี้
ยกนี้อาจจะต้องระวังตัวกันหน่อยครับดูใจวัดระยะคุณชัยทัศน์ไม่กล้าที่จะเข้าแบบหลวมๆหรือว่าผลีผลามเข้ามันพลาดได้ครับน้ำหนัก114นี่กำลังเปรียวเลยนะครับกำลังคล่องแคล่วหรือว่าเป็นรองคู่เอกมวยไทย7สีประจำวันที่14ธันวาคมครับขยับขยับมวยทางเดียวกันครับขวาเจอขวามีแผนอยู่ในใจแล้วครับว่าจะออกอาวุธหนักๆแรงๆยกไหนต่อไปกันนัดที่ต่อยกับเพชรช่อฟ้านัดนั้นนะครับติดตาเซียนโอ้ถล่มทลายแล้วครับโอ้โหชนะเห็นรำไรว่าพลาดนะไม่น่าได้นักก่อนนะครับเออสุดท้ายถูกโดนน็อกเข้าสู่สนามนะครับคู่3ยกแรกผ่านไปเดี๋ยวเราตามกันต่อในยกที่2นะครับส่วนแฟนพันธุ์แท้ปักธงชัยคืนนี้ครับสดศึกสอยิ่งเจริญการช่างมีนนทกิจต่อหมอสีต่อยกับรุ่งเกียร์สกมิสวยงามพุ่งพันม่วงต่อยกับดีเซลเล็กพูดดอนเมืองและวินัยเล็กป๋องไฟฟ้าต่อยกับศักดิ์สงครามพบธีรธรรมพร้อมคู่มวยประกอบรายการอีก10กว่าคู่ครับก็แน่นทั้งรายการแต่ว่าเมื่อวันที่9ธันวาคมที่ผ่านมาครับพลโทบุญสันติแสนสวัสดิ์และก็โปรโมเตอร์7สีคุณชุนเปียดเพชรทำผลงานอย่างยอดเยี่ยมครับทำให้มวยไทยโด่งดัง 3,460,000 นั่นคือยอดที่แฟนมวยเข้าชมครับโอ้พี่น้องแฟนมวยมาเยอะจริงๆครับโอ้ถือว่าคึกคักบรรยากาศนี่วงการมวยของเรามีสีสันมากครับกับรายการวันนั้นลุมพินีเกลือไกรบวกเกียรติเพชรครับก็โดยการสนับสนุนของสนามมวย7สีครับเพราะว่าเป็นโปรโมเตอร์7สีตั้งแต่ต้นครับมวยก็ชอบกันสนุกครับตั้งแต่คู่แรกยันคู่สุดท้ายครับถูกอกถูกใจพี่น้องแฟนมวยจริงๆยกที่2แล้วครับคู่ที่3ดอกไม้เงินมุมแดงน้ำเงินวัชรพลลองพิสูจน์กันดูนะครับว่าวันนี้คู่นี้ใครไวกว่ากันถือว่ากำลังเปรียวจริงๆนะครับ114ปอนด์ช่วงต้นยก2ดอกไม้เงินครับโชว์ก่อนครับใช้จังหวะความเร็วเหลี่ยมมวยช่วยเตะซ้ายหน้าได้นี่ไม่ธรรมดาแล้วครับยกขาหน้าเตะแบบมีจังหวะมีน้ำหนักนี่ถือว่าเป็นมวยที่มีพรสวรรค์ความสามารถพิเศษเฉพาะตัวเลยทีเดียวคู่นี้ต้องรัดกุมด้วยนะครับดอกไม้เงินมีจุดอ่อนคือเข้าพลาดพลาดแล้วลืมป้องกันตัวเองครับโอกาสนับโอกาสน็อกมีด้วยกันทั้งคู่ดูครับนี่ครับง้างหมัดครับแต่ว่ายังไม่ได้จังหวะดอกไม่เงินชื่อชั้นกระดูกมวยอยู่ที่กางเกงสีแดงนะครับแต่ว่าชื่อจะเอาไว้เรียกชั้นจะเอาไว้วางของหรือว่ากระดูกจะเอาไว้ต้มซุปครับวัชรพลจะให้คำตอบวันนี้ถือว่าขึ้นชั้นฝ่าด่านให้ได้ผ่านได้ก็โอ้ยไม่เต็มหลังเท้าเลยครับไม่ดีเต็มแบบมีเสียงนะมีเสียงกับไม่มีเสียงเนี่ยอย่างไหนเจ็บกว่ากันก็ยังไม่รู้นะอย่างกระโดนหวายเส้นนะครับเอาครับดูครับดูต่อครับดูยาวๆอย่างว่าแล้วครับนักมวยเจ็บก็ต้องทำเป็นไม่เจ็บให้เห็นนะครับโอ้ชายโครงด้านขวาของแดงเลยครับไม่เลยครับทีเดียวครับเตะทีเดียวเองนะหลังเท้าเปลี่ยนเข้าไปนั่นแหละครับนี่ครับหลังเท้ายังกระติดไฟไวครับความแรงก็อย่างที่ผมบอกครับเหมือนโดนหวายเส้นนะครับนี่กล้องพยายามแพลนให้เห็นใกล้ๆชัดๆเลยเกือบแตกครับแต่ว่านักมวยนั้นผ่านการฝึกซ้อมฝึกฝนเป็นอย่างดีครับอ้าวครับเตะซ้ายพอได้ย้ำที่เดิมครับแต่โดนเกี่ยวเอาละครับดอกเงินบอกเดี๋ยวทีผมบ้างทีผมบ้างครับใจเย็นๆเดี๋ยวผมจะเอาคืนครับจังหวะไหนมวยขวาเตะซ้ายได้แผลขนาดนี้นี่หมัดมาแล้วนะครับแต่รัดกุมนะครับวัชรพลนั้นค่อนข้างละเอียดลูกเด็ดขาดรุนแรงนั้นดอกไม้เงินมีเพียบครับมวยไทยเจ็ดสีเป็นรายการบันเทิงที่ส่งเสริมกีฬาและรักษาศิลปะแม่ไม้มวยไทยขึ้นมาต้องออกอาวุธครับเวลามีให้ยกละ3นาทีทีหน้าขาเอาละครับยกทดสอบจังหวะครับจับไปที่วัชรพลนะครับนักมวยในด้านมุมเงินมวยจากโชคชัยโคราชและนี่คือดอกไม้เงินนะครับก็เชิญนักเรียนพลตำรวจรุ่น29จอหอกอง104พบเพื่อนฝูงวันเสาร์ที่20นะครับภาพช้าลูกนี้ขาลอยครับทิ้งตัวลงไปไม่งั้นจะโดนมากกว่าแยบซ้าย
ดูเลยครับปั้งเนี่ยครับหลังเท้าทีเดียวไหม้ครับนักเรียนพลตำรวจรุ่น29จหกอง104นะครับพบเพื่อนๆ20ธันวาที่เวลา 5:00 นครับที่ภู360องศาวังน้ำเขียวโคราชครับส่วนนักเรียนพลตำรวจรุ่น38ยะลาครับกองร้อยที่6มีกิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์เสา20เช่นเดียวกันที่โรงแรมนิพพานการเด่นสุราษฎร์ธานีครับครับเดินทางมาถึงยกที่3ครับเป็นรองผู้เอกดอกไม้เงินมุมแดงครับน้ำเงินวัชรพลยก2ที่ผ่านมาเริ่มเห็นแล้วนะครับจังหวะเตะขวาหลังของวัชรพลเตะหนักจริงๆครับเตะได้2ข้างเหมือนกันอุ้ยดอกไม้เงินต่อยมาน้ำกระจายโอ้แต่ว่ายังทนได้ครับวัชรพลเอาครับแข้งซ้ายครับของวัชรพลวันนี้เจอกับหมัดขวาของดอกไม้เงินเจอมวยเชิงครับมวยบูอย่างดอกไม้เงินวันนี้เจอมวยเชิงฝีมือแล้ววัชรพลก็พยายามใช้ความสดความห้าวของร่างกายครับเพื่อชนครับเกมปะทะวันนี้นี่ครับมาอีกแล้วครับแข้งซ้ายของวัชรพลดูนะครับขวาครับสลับแข้งอ้าวครับเต็มเต็มแข้งอีกแล้วครับได้คืนครับได้คืนแข้งนี้โอ้เสียงเพี้ยเพี้ยตลอดครับไม่ค่อยบังกันเลยโอ้โหศอกงัดศอกขึ้นไปครับต้องก้มหน้าเลยครับไม่งั้นจะโดนเบ้าตาโอ้ยขวาเตะซ้ายชายโครงไม่นี่ไม่ธรรมดานะครับดูครับเริ่มได้เริ่มถึงอาวุธแล้วครับโอ้ยดอกไม่เงินเตะคืนสับศอกวัชรพลเตะได้ทั้งสองข้างครับใครไวกว่ากันครับโอ้ดูการออกอาวุธของวัชรพลแล้วนึกถึงแสนชัยเลยครับใครจะไวกว่ากันครับนี่ครับเป็นพี่ใหญ่ของใครโอ้โดนแล้วแข้งซ้ายเต็มๆโดนอีกแล้วนะครับลูกนี้ต้องขยับกางเกงเลยครับสร้างจังหวะเตะได้ดีมากเอาวงในวงในดอกไม่เงินกดกดแล้วแทงวัชรพลแทงคืนแทงอีกดอกหนึ่งเข้ามุมอับตีกันไม่ถนัดแล้วกรรมการแยกออกมาปล่อยมือปล่อยมือแยกเอามาปลายมือตอนนี้ยังหาจังหวะเน้นๆยังไม่ได้ครับดอกไม้เงินโอ้ขาหน้านี่ขึ้นจนชายโครงแดงหมดแล้วครับไล่ขวาอ้าวนี่ฮะเตะแล้วพับโอ้โหพลิกจนได้ครับหักทิ้งลงไปนี่ขนาดพับแล้วนะยังไม่อยู่อีกครับต้องเรียกว่าฝีมือเลยครับลูกนี้วัชรพลขาไม่เข้ามัดไล่เลยครับไล่เลยครับ1 2 3บูแล้วบูแล้วครับอ้าวไล่แขนครับไล่แขนตียังครับยังไม่ได้ขยับขยับครับลูกนี้พอได้โดนอ้าวขยับใหม่แยกครับแยกก่อนแยกก่อนชายโครงกล้องจับไปที่ชายโครงด้านขวาครับดอกไม้เงินทั้งแดงทั้งขวาทั้งซ้ายครับแต่ขวาด้านขวานั้นหนักกว่าโอ้นี่ครับชายโครงด้านขวาไหม้เลยครับเป็นที่ระลึกจากพลังแข้งของวัชรพลถ้าเป็นต่างจังหวัดก็คิดว่าขี่มอเตอร์ไซค์แล้วล้มครับเอาครับดูครับทั้งขวาทั้งซ้ายครับอ้าวนี่ขยับเสียบครับดอกนี้คมมาอีกเม็ดเอามีแถมนิดนะครับโทษทีครับเบรกไม่ทันกล้องจับไปที่ดอกไม้เงินนะครับเห็นมือด้านซ้ายนั่นจากตุ๊นะครับดูจากสภาพหน้าตาของดอกไม้เงินดูราบเรียบดีนะครับไม่มีอะไรกังวลและตอนนี้คือมุมของวัชรพลต่อยไม่ถึงนะครับขึ้นมาบู๊ด้วยหมัด 2-3 หมัดดอกไม้เงินปังเนี่ยครับเตะเข้าข้อจับได้คืนครับลูกนี้เต็มหน้าท้องด้วยแข้งยับซ้ายและเตะขวาโดนจับสุดท้ายหักทิ้งลงไปกำชับแล้วครับแสนชัยมาแล้วครับข้างล่างเสียแขกแสนชัยบริษัท SCG ซีเมนต์ผลิตภัณฑ์ก่อสร้างสนามมวยช่อง7สีบริษัท104 Business and Recreation ขอเชิญผู้จัดการนักมวยหัวหน้าค่ายมวยแล้วก็นักมวยจำนวน20คนครับแถลงข่าวมวยรอบปูนเสือครั้งที่15รอบ16คนในวันที่19ธันวาคมนี้ครับเวลา 10:00 นที่ห้องมัคควานรังสรรค์สโมสรหันบกวิภาวดีพี่น้องชาวสารคามอย่าลืมครับ19ธันวาคมนี้ฮะมีมวยดีให้ชมที่วาปีปฐุมยกที่4ครับยกนี้จะได้เห็นความเข้มข้นของวัชรพลและดอกไม้เงินครับรุ่นเดียวกันโดนหักโอ้พลิกเหลี่ยมสวยเหลี่ยมความไว
ลูกเตะซ้ายกับสลับขวานี่แหละครับเดี๋ยวมึงยังต้องชนแล้วครับต้องคิดไวทำไวครับโอ้โหเจอหมัดเลยครับเพียบพร้อมจริงๆนะครับวัชรพลนี่เอาล้มทั้งยืนเลยครับโอ้ร่างกายแข็งแรงแข็งแกร่งจริงๆครับวัชรพลโอ้ทั้งนอกทั้งในครับตอนนี้วัชรพลอันนี้ก็ใช้สดบทเก่าเลยครับเอารวบครับรวบอีกแล้วครับยุ่งแล้วครับยุ่งเลยนะครับโดนลูกนี้โดนไม้นี้แบบดอกไม้เงินไม่ดิ้นแล้วดิ้นไม่ออกด้วยเจอรวบเจอรัดเจอล็อกข้างล่างเจอมวยเชิงสูงแล้วนะครับนักบู๊เด็ดขาดกดลงมาแล้วบิดอ้าวครับเอาเลี้ยงครับข้างล่างความเก๋าเกมของดอกไม้เงินได้ใจแล้วครับบางบางได้ครับบางได้พลิกเร็วมาแล้วก็ลงไปอีกครั้งล้มทั้งคู่ล้มทั้งคู่หักพวงมาลัยใช้แรงมากนะครับโอ้โดนเจอศอกโอ้จังหวะเสียบเข่าสวนคืนครับดอกไม่เงินตีวัชรพลเสียบคนละทีเอาแล้วครับเอากดได้แล้วดอกไม่เงินเสียบเข่าเสียบเข่าเห็นเข่าสู้กันได้ครับดูครับลากมาโอ้ยอย่ายุบหน้าวัชรพลมาแล้วครับดอกไม้เงินสู้กันด้วยเพลงเข่าแล้วนะครับนี่คือนี่คือมนต์เสน่ห์ของมวยไทย7สีนะครับเสียบโอ้แหลมครับดอกนี้แหลมเปียกเลยขยับมาจะตีไม่ตีลากจิ้มแบบแหลมๆมาโอ้นี่ครับความเก๋าเกมของดอกไม้เงินมาแล้วครับโอ้โหใครจะแรงกว่ากันครับสุดท้ายใครแรงกว่าดูครับจะจับตีอย่างเดียวแล้วดอกไม่เงินจับอีกแล้วครับจับอีกแล้วโอ้ชิงทางก่อนเดินดีครับเอาจังหวะโอ้วางแข้งก่อนตีลูกลูกโอ้งอเลยครับจุกเลยครับโอ้โดนครับซ้ายแทงลูกนี้อยู่เลยครับ6 7 8น็อกเลยครับโอ้โหกำลังมาครับแล้วไปสะดุดเจอต่อครับได้สร้อยคอทองคำเลยครับแทงซ้ายเดี๋ยวข้ามชาครับขอเสียงด้วยโอ้โดนครับไล่ไล่มาแล้วเจอต่อครับเรียกว่าไล่เพลินนะครับแล้วจังหวะแทงมันเหมาะเหม่งจริงๆนะครับน็อกยก4ครับปลายยกกำลังเขี้ยวขึ้นมาจัดจ้านมากนะครับสำหรับดอกไม้เงินสุดท้ายครับชมภาพช้าครับกำลังพันตูกันได้ลงไปลูกนี้ครับโดนก่อนนะครับโดนก่อนลูกนี้มีลูกก่อนครับดูนะครับนี่ครับโอ้จังหวะสุดลงไปดูนะครับพลิกกลับไปอยู่เหลี่ยมเราแล้วแทงลูกนี้ครับลูกไม่ขึ้นเลยครับดอกไม้เงินอ้าวรับรางวัลครับน็อกยก4บริษัทเทวกรรมโอสถจำกัดครับมอบให้ในเบื้องต้นก่อน 4,000 บาทบริษัททางขยะตราเสือ11ตัวจำกัดอยู่ตรงนี้มอบไป 4,000 บาทบริษัทมาซูชิเอเล็กทริกจำกัดผู้จำหน่ายหลอดไฟโอเคสพัดลมเพดาน NPV พร้อมอุปกรณ์ไฟฟ้า 4,000 บาทสุดท้ายปุ๋ยยูเรียตรานกปากหางครับอีก 4,000 3ยกไม่ได้เลยครับเพราะนอกยก4ไม่เป็นไรครับเที่ยวหน้ามาเอามวยคู่ที่3เกมจบลงในยกที่4ด้วยเวลา2นาที40วินาทีเมื่อวัชรพล PK แสนชัยมวยไทยยิมเสียบเข่าน็อกดอกไม้เงินปอพงสว่างมาถึงมวยคู่เอกของวันนี้ฝั่งมุมแดงครับสตาร์บอยเชงซิมอิ้วยิมนักมวยจากศรีขอรภูมิสุรินทร์ฝั่งมุมน้ำเงินทวนกกัมปนาทนักมวยจากพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการผู้ชี้ขาดคู่นี้กรรมการธนวัฒน์วงศาสารให้คะแนนเชิดชัยชันนนท์ศรีชลนรงค์ธนจันทร์และเกรียงศักดิ์ทองหงส์ไปมอบรางวัลให้นักมวยที่ได้รับรางวัลเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับเริ่มตั้งแต่ยอดเยี่ยมเลยครับยอดเยี่ยมอาทิตย์ที่แล้วได้แก่ฟ้าสถานนำแสงก่อสร้างได้ไปนะครับรับรางวัลจากบริษัทเอ็นเตอร์ซินจำกัดครับมอบรางวัลพิเศษให้ 3,000 บาทสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรีจำกัดในพระบรมราชูปถัมภ์ผู้ผลิตนมสดหนองโพมอบ 3,000 บาทเช่นกันยาบรรเทาฤทธิ์ดวงตะวันหนักตราใบห่อชนิดแคปซูลเป็นยาแผนโบราณมอบ 3,000 บาทบริษัทเครื่องดื่มซินเนจี้จำกัดมอบ 3,000 บาทสุดท้ายบริษัทไฮไฟอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดผู้นำเข้าเครื่องเสียงติดรถยนต์บอสวิกมอบ 3,000 บาทโดยคุณสนั่นแพรกม่วงนักมวยที่แตกอาทิตย์ที่แล้วอภิสิทธิ์เข้มมวยไทยยิมนะครับแตก3เข็มรับรางวัลดังต่อไปนี้
บริษัทแอนเดอร์สันจำกัดครับมอบเป็นสวัสดิการเป็นค่ารักษาบาดแผลเป็นน้ำใจจากในห้างวินัยวีระผู้ชงเข็มละ500 53ก็ 1,500 บาทเครื่องดื่มพืชผักผลไม้ผสมโดยในพลคนขอนแก่นนะครับนักมวยที่แตกก็รับเลยครับ 2,000 บาทบริษัทมัตสุชิอิเล็กทริกจำกัดผู้จำหน่ายหลอดไฟโอเคสพัดลมเพดาน NPV พร้อมอุปกรณ์ไฟฟ้ามอบ 2,000 บาทบริษัทวันแฟนประเทศไทยจำกัดผู้จำหน่ายกาแฟวันแฟนมอบ 2,000 บาทสุดท้ายบริษัท MF Auto ประเทศไทยจำกัดผู้จำหน่ายแบตเตอรี่รถยนต์พูม่าท่านผู้ที่แตกก็รับไป 2,000 อภิสิทธิ์อยู่ต่อครับดุเดือดได้รับด้วยนะครับอภิสิทธิ์กับ 800,000 สอยิ่งเจริญการช่างเป็นคู่ดุเดือดบริษัทแอนเดอร์สันจำกัดครับมอบรางวัลให้นักมวยที่โชคกันได้ดุเดือดคนละ 4,000 บาทบริษัทเจริญสุขเภสัชหุ้นชิวจำกัดครับมอบดุเดือดคนละ 4,000 บาทน้ำมันเครื่องไดเกียว 4T ดูเดือก็รับไปคนละ 4,000 บาทลูกบิดประตูและอุปกรณ์จ่าต้านโดยบริษัทเบนเทอร์โปรดักส์จำกัดมอบให้คู่ดูเดือคนละ 4,000 บาทสุดท้ายบริษัทยูอาโกรจำกัดผู้ผลิตปุ๋ยตรารถเก๋งมอบดูเดือคนละ 4,000 บาทไอ้มาสักเลยครับสำหรับสักเมืองสุรินทร์มามอบให้เองนะครับมาถึงคู่เอกครับสตาร์บอยกับทวนก่อนชกรับก่อนครับอีกฝากฝั่งหนึ่งของเวทีจากสหกรณ์โคนงวังน้ำเย็นนะครับมอบให้คู่เอกก่อนชกคนละ 4,000 บาทบริษัทแอนเดอร์สันจำกัดมอบก่อนชกเช่นเดียวกันครับคนละ 4,000 บาทบริษัทเจริญสุขเภสัชพื้นชิวจำกัดครับอยู่ฝั่งโน้นเสร็จแล้วข้ามมาฝั่งนี้อีกคนละ 4,000 บาทบริษัทลูกชิ้นโกฮักเมืองทอง1จำกัดผู้ผลิตลูกชิ้นเมืองทองตราเรือ3ลำนะครับมอบก่อนชกคนละ 4,000 บาทสุดท้ายรถเกี่ยวนวดข้าวเกษตรพัฒนารุ่นไอหนุ่มไวไฟมอบให้ก่อนชกคนละ 4,000 บาทโดยผุดผาดน้อยบรุษเรื่องเงินเรื่องง่ายครับมวยไทยเจ็ดสีจัดให้กับเดินทางถึงคู่อีกนำรายการประจำสัปดาห์นี้ครับมุมแดงสตาร์บอยจากศรีขอรภูมิสุรินทร์ครับน้ำเงินทวนจากท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทราคู่นี้สู้กันในน้ำหนักสตาร์บอย128ครับทวน129โอ้โหนี่เล็กกว่าสั้นกว่าทีมตัวยาวหงายพึ่งลงไปเลยครับอันนี้ฟอร์มสดใสเหลือเกินทางด้านทวนก็กัมปนาทคนนี้ครับชนะเพชรนาเคียนเกียรติเจริญชัยที่ช่อง7สีล่าสุดก็ชนะ1ล้านเล็กจิตเมืองนนท์ที่นี่นะครับช่อง7ครับก็เป็นน้ำหนักที่เริ่มจะสบายๆของทวนครับก่อนหน้านั้นก็ขึ้นมาครับน้ำหนักในพิกัดนี้ยังไม่ค่อยถนัดทวนมวยพนมสารคามนะครับเกาะขนุนฉะเชิงเทราแปดริ้วแหละครับสตาร์บอยแล้วก็เดอะสตาร์ครับ2คนพี่น้องประเภท1 2 3อ่วมก่อนครับแต่ว่าจะไปแซงกับช่วง4 5ก็เรียกว่าชกกับใครถ้าไม่โดนก่อนแล้วไม่ใช่สตาร์บอยครับสตาร์บอยนี่เป็นพี่ชายของเดอะสตาร์ประเภทบูทั้งคู่ฮะนักลงทุนตัวยงอีกคนหนึ่งเลยสำหรับสตาร์บอยคนนี้ครับก็ห่างหายไปนานพอสมควรครับแต่ว่าแฟนมวยต่างจังหวัดนั้นชอบเลยครับสไตล์การชกแบบนี้ครับคู่ชกของสตาร์บอยก็คือตัวนั้นอาจจะดูเล็กกว่าสั้นกว่านิดแต่ได้เปรียบน้ำหนัก1ปอนด์นะครับก็เท่ากับว่าสตาร์บอยต่อน้ำหนักให้ทวนต่อย129ตัวเองต่อย128ครับก็ถือว่าต่อให้1ปอนด์ครับแต่ว่าต่อแล้วตัวก็ยังใหญ่กว่าอยู่ทางด้านสตาร์บอยครับเป็นมวยที่โครงสร้างของร่างกายสูงใหญ่นะครับกระดูกโตประเภทเครื่องดีเซลครับเครื่องร้อนช้าหน่อยทางด้านสตาร์บอยส่วนมากจะโดนคู่ต่อสู้กระตุ้นให้ก่อนครับทั้งหมัดทั้งเท้าส่วนเป็นมวยหลังๆนี่มาปรับสไตล์การชกเป็นประเภทฝีมือก่อนหน้านั้นเป็นมวยประเภทไม่มีตาแล้วครับเดินบูจับในล็อกตีอย่างเดียวหากว่าจับได้ล็อกได้ขอให้ตีได้ครับสตาร์บอยเขานั้นแหลมแรงแต่ว่าจะฝ่าดงแข้งของทวนเข้าไปได้ไม่ได้วันนี้น่าคิดก็โอ้ยนี่ครับแข้งขวาเต็มแข้งอันนี้ทวนต้องใช้สมองมวยเข้ามาช่วยด้วยแล้วครับว่าจะสร้างจังหวะในการออกอาวุธเพื่อนำโชคนำชัยให้กับตัวเองอย่างไรเข้าวงในก็จับล็อกเสียบแล้วพลักออกเติมด้วยแข้งเอาคืนเหมือนกันครับนี่ทำก่อนตลอดเลยนะครับทวนเปิดเกมตลอดแต่ว่าทำแล้วต้องนึกถึงปลายๆครับหายใจขัดเมื่อไหร่โดนทันทีครับ
ครับยกแรกผ่านกลับเข้าสู่สนามนะครับที่เป็นคู่เอกของอาทิตย์นี้ส่วนอาทิตย์หน้านะครับคู่เอกจะเป็นเสือคิมกับโชคนำชัยนี่เป็นเตะตัดนะครับเปิดได้ค่อนข้างคล่องแคล่วทีเดียวนะครับทวนนักสู้จากพนมสารคามเสือคิมสิทธิ์สทแจ๋วโชคนำชัยสิทธิ์จากุ้งครับอาทิตย์หน้าต่อ122คู่รองหารบอสวิกคาร์ดิโอกับเพชรสมิลาเกียรติเจริญชัยครับแล้วก็สิทธิ์เก่าโรงเรียนจากอากาศทุกรุ่นครับร่วมงานราตรียุงทองปี57ศุกร์19ธันวาคมนี้ตั้งแต่ 6:30 น. เป็นต้นไปที่สนามฟุตบอลโรงเรียนจากอากาศก็นักเรียนจากอากาศก็พันจากอากาศเอกทิติพงศ์หรือทิติพงศ์อําอนันต์ครับหรือว่าจากถุยหรือนายวิชัยราชานนท์เนี่ยก็นักเรียนจากเช่นเดียวกันครับยกที่2ครับคู่เอกของเราวันนี้ตาบอยมุมแดงครับน้ําเงินทวนยกแรกก็มีลูกหนักๆบางช่วงบางจังหวะให้เห็นครับบอยใหญ่128สตาร์บอย129ทวนครับเล่นหนักเลยนะครับทวนทวนไม่ปล่อยแล้วนะครับอัดได้ลูกหนักๆโอ้โหเจ็บแล้วครับหลุดแล้วเจ็บเลยครับสตาร์บอยเจ็บเข้าไปแล้วครับสตาร์บอยเหมือนที่เรียนให้ทราบแล้วก็ว่าไม่เจ็บก่อนไม่ใช่สตาร์บอยครับเจ็บแล้วต้องเอาครับเอาคืนทันทีครับสตาร์บอยนี่คือสไตล์ของเขาครับทวนนั้นเปิดแบบรุนแรงแล้วนะครับยก2ถ้าไม่เจ็บนั้นยังไม่เข้าแต่ว่าตอนนี้เริ่มเจ็บครับเอาครับความเร็วจังหวะการออกอาวุธต่อเนื่องครับของทวนเอาคืนยังไงครับวงในเล่นกำลังเอาร่างกายวัดกันแล้วครับคู่นี้ให้ความไวนั้นอยู่ที่ทวนนะครับครับนี่ครับล็อกได้แล้วครับสตาร์บอยล็อกได้ตีได้หรือเปล่าโอ้โหวันนี้ทั้งเข่าทั้งศอกทวนเองก็เจอโจทย์ยากเหมือนกันครับประเภทกินเหล็กกินไหลเหมือนครับสตาร์บอยคนนี้ฮะมายหน้า3ก็ทุกข์ยากลำบากเหมือนกันครับก็อย่างที่เรียนนะครับถ้าไม่เจ็บไม่ใช่สตาร์บอยครับลงทุนก่อนตลอดครับนี่ฮะโอ้โหเป็นห่วงแตกนะครับแบบนี้เป็นห่วงว่าจะมีแผลแตกเกิดขึ้นโอ้ยเอาครับนี่ครับยกถึงเลยครับสตาร์บอยลากมาง้างักเจอเหลี่ยมครับตัดข้างล่างครับกาบบินตีแต่โดนตัดล่างเสียเหลี่ยมเสียทรงไปหน่อยคิดไกลเลยครับพอยกขาตัดล่างทันทีครับควรทวนนั้นเตรียมมาดีพอสมควรนะครับการเจอมวยสูงยาวกว่าต้องใช้สมองมวยช่วยนะครับใช้ความฉลาดในการชกโจมตีก่อนนะครับโจมตีก่อนเลยครับยก2ก็เหนื่อยกันแล้วครับเล่นกันหนักๆเล่นกันแรงๆวันนี้ทวนนั้นปล่อยน้ำหนักสบายๆครับทำให้ออกอาวุธได้อย่างต่อเนื่องแต่ว่าต้องดูครับเกมยาวๆครับอย่างที่เรียนสตาร์บอยแกลงทุนอยู่แล้วครับลงทุนไปก่อนเดี๋ยวผ่อนเอาคืนทีหลังกลายเป็นต้นจัดแล้วนะครับทวนผมก็ต้องทำคะแนนไว้ก่อนครับออกอาวุธเยอะๆครับเพื่อให้ตาบอยนั้นยุบแต่สุดเลยครับจังหวะเข้าแล้วโดนแข้งขวาหมุนเลยนะครับลูกนี้ถ้าว่าโดนเยอะครับโดนเยอะพอสมควรกลับเข้าสู่สนามนะครับเข้มข้นตั้งแต่ยกที่2ครับเอกอาทิตย์นี้สตาร์บอยกับทวนทวนนั้นเปิดเกมก่อนเลยนะครับตอนระฆังดังนั้นใส่ลูกหนักก่อนครับทำให้สตาร์บอยต้องตามลูกหนักไปด้วยเนี่ยครับจังหวะที่ขาลอยครับโดนเตะตัดล่างทำให้เสียหลักเนี่ยครับโจมตีทุกกระบวนท่าครับที่นึกได้ลูกนี้ถ้าโดนยุ่งเหมือนกันครับครับคุณประภาสบุญสิทธิ์รวมพลขุนพลพลรักมวยคนอีสานครับจัดมวยดียิ่งใหญ่จริงๆให้พี่น้องชาวศรีสะเกษและจังหวัดใกล้เคียงได้ชมกันครับวันจันทร์ที่22ธันวาคมนี้ที่สนามมวยวิทยาลัยเทคนิคจังหวัดศรีสะเกษจัดยิ่งใหญ่จริงครับตวนเป๋เดอะเบสอุดรเจอฉลามทองยอดอัศวินทรานสปอร์ตโชคปรีชานายกวิทยาพงศ์เจอสถานฟ้าสากามิสกุลชัยเวโรนาฟาร์มปะทะกับวีรชนทอเทพสุทินเจมส์ศักดิ์บุรีรัมย์กับหนึ่งพิชิตเดอะเบสอุดรแล้วก็มีซุปเปอร์เจ๋งปอพีนภัทรอัดกับเพชรนิรันดร์ดาบรันสารคามครับ22ธันวาคมนี้วิทยาลัยเทคนิคจังหวัดศรีสะเกษครับ
ครับฝากอีสานก็จัดใหญ่ทั้งเหนือก็จัดใหญ่ครับอาทิตย์20ธันวาคมไปดูบนเวทีก่อนครับยก3เอาละครับต้องเดินแล้วนะครับตาบอยลูกถนัดคือจับแล้วตีดูว่าทวนจะป้องกันอย่างไรครับอยู่ใกล้เชือกกรรมการแง่ออกมาเป็นมวยเข่าทั้งคู่ครับเปิดโอกาสให้โชว์เพลงเข่ากันให้เต็มที่นี่ครับมาไล่มาสอดมาแย่งกันหาจังหวะตีได้เริ่มได้อ้าวครับคืนบ้างขยับต่อขยับอ้าวแย่ครับแย่ก่อนแย่ก่อนแย่ก่อนยังตีด้วยความอึดอัดนะครับตาบอยโอ้โหจังหวะเสียบเข่าพลิกออกมาข้างนอกแล้วแทงขวาเอาไว้ตาบอยตีเข่าดูแล้วครับมวยถือว่าเปิดลูกหนักเลยครับมวยจากศรีขอรภูมิสุรินทร์ตาบอยต้นยก2ทวนเปิดก่อนยก3ตาบอยเปิดบ้างแทงสวนแทงสวนปิดออกมาอ้าวโอ้ลูกนี้เสียเหลี่ยมเสียทรงหน่อยสตาร์บอยจังหวะหันข้างครับต่อไปใหม่วงในตีเขาครับมาดูครับลูกหนักกับลูกความเร็วอ้าวด้านไปเสียบโอ้โดนต่อโดนอย่างนี้วัดกันที่ร่างกายวัดกันที่หัวใจครับใครจะยุบใครจะช็อกก่อนกันต้องดูครับ 4-5 แล้วครับโอ้โหมีศอกครับยก3โดนต่างคนต่างโดนอ้าวแข้งขวามาครับเอือบก้านคอถือว่าเป็นเกมหนักแล้วนะครับยก3มีพักครับมีพักหาจังหวะหยุดลงไปครับซาบอยจับแล้วบิดลงมาได้แค่เน็บนะครับได้แค่เน็บก็ถือว่าทุนก็ป้องกันตัวได้ดีครับมาถึงตรงนี้ยังวัดกันไม่ได้ครับเด้งซ้ายครับสวยครับดอกนี้เอาครับขยับขยับขยับมาอีกดอกครับขวาพยายามเร่งเกมครับสตาร์บอยนี่เป็นมวยประเภทปอดใหญ่ปลายแรงครับยก4ยก5นี่เร่งได้ตลอดออกมาผ่อนนิดนึงครับสตาร์บอยช่วงปลายยก3จังหวะไม่ดีลากออกมาแล้วแต่ว่าเปลี่ยนใจเดี๋ยวครับอ้าวครับเตะขวาได้แล้วก็หักเหลี่ยมมาเจอเข่าหายกับโจนเข่าอีกครั้งครับล้มครับโอ้โหไม่ยอมแล้วครับมาแล้วครับเพลงเข่ามาเป็นชุดเจอซาตี้แย่ครับชุดหนักของสตาร์บอยครับได้ 3-4 เม็ดแต่ว่าทวนก็ไม่ตกใจครับยังนิ่งสู้อยู่เอาละครับเข้มข้นขึ้นแล้วครับคู่เอกอาทิตย์นี้ครับสตาร์บอยกับทวนผ่านไปแล้ว3ยกช่วงพักให้น้ำก่อนขึ้นยกที่4ภาพช้ามาแล้วนะครับสตาร์บอยเปิดโดยการประกบแล้วตีอย่างรุนแรงนะครับเล่นลูกหนักกับทวนนี่ครับจะเห็นว่าเน้นไปทางด้านประกบแล้วตีกันเตะแล้วจับได้แทงสวนนะครับเตะสวนด้วยตรงนี้ครับบิดกันไปบิดกันมาตัวเองไปอยู่ในลักษณะที่ไม่พร้อมจะป้องกันตัวเลยครับเสียหลักกับมวยรอบปูนเสือมวยไทยมาแท้ครั้งที่15ครับจะมีการแถลงข่าวประกบคู่วันที่19ธันวาคมนี้ครับวันศุกร์เวลา 10:00 นที่ห้องมัควานรังสรรค์โซน4ชั้น2สโมสรทหารบกวิภาวดีมีนักมวย26คนครับที่จะเข้าสู่รอบนี้จาก109คนทั่วประเทศในขณะที่21ธันวาคมนี้ครับศึกมวยปูนเสือมวยไทยพันแท้สัญจรก่อนวันที่21ธันวาคมที่สนามกีฬากลางจังหวัดลำปางก็จะมีคู่อัยราสิทธิ์เจติ๋มกับสิงห์ทองสิงห์สอยิ่งเจริญการช่างอนุวัฒน์หนุ่มยินตะวันนากับเดชสอเพลินกิจเสมาเพชรกับโตโต้รุ่งเพชรเจริญกับประกายเพชรเจสพีครับนั่นคือ21ที่ลำปางครับแต่ว่า22ก็ที่ศรีสะเกษนะครับวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษมีมวยดีให้ชมยกที่4ครับยกนี้น่าจะหนักหน่วงรุนแรงที่สุดใครได้ยกนี้ว่ากันว่าไปไกลครับลุยเลยครับตาบอยแต่ว่าทวนก็พร้อมสู้สู้ทุกลูกเลยครับคำถามอยู่ที่ว่าทวนแล้วครับจะต้านเพลงบุกของสตาร์บอยได้ขนาดไหนนะครับเอาครับคนนี้สตาร์บอยผู้พี่ครับบางทีอาจจะพูดเดอะสตาร์ชื่อมันใกล้เคียงครับ
คนนี้สตาร์บอยเป็นพี่ชายครับถ้าเดินสตาร์นี่น้องชายครับแต่ว่าสไตล์นั้นคล้ายๆกันครับไม่เอาเปรียบคนจัดไม่เอาเปรียบคนดูทั้งพี่ทั้งน้องครับครับเพลงข่าวครับตอนนี้แลกกันทวนแข้งขวาตาเข้มข้นอ้าวลากมากลางเวทีโอ้ไม่มีหยุดแล้วครับอย่างนี้งั้นงั้นเด้งเจอเข่าโอ้ความเร็วกับความแรงครับดูครับโอ้ไม่มีปล่อยแล้วครับสตาร์บอยความเร็วนั้นอยู่ที่ทวนครับแต่ว่าความแรงอยู่ที่สตาร์บอยตีเข้าไปล็อกเวียงโอ้หลุดไปนอกเชือกแล้วทวนขามาพันอยู่ขาครับขาไปติดเชือกไว้กรรมการช่วยด้วยไปบิดกับเชือกนะครับขาไปขัดกันเอาละครับสู้กันต่อเกิน29ครับกระเบงไม่ทันถ่ายด้วยความเร็ว29ต่างฝ่ายต่างเร่งขึ้นมานะครับเพื่อจะทำผลงานให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ตอนนี้สตาร์บอยเหยียบคันเร่งมิดจมเท้าแล้วล่ะครับจะแซงได้หรือเปล่าต้องลุ้นนะใครจะตีเจอเข้าไป2เม็ดครับอ้าวครับตีแล้วคาครับเฮ็ดหลังนี่แรงครับเอาล็อกอีกพลิกพลิกล้มบิดลงไปลุกทวนถอยไม่ได้แล้วครับทวนเอาขึ้นโอ้ยดอกนี้เข้าร่องเข่าของทวนทันควันเลยครับลูกแก้เข้าเร็วไปครับเอาครับมาดูกันต่อครับอ้าวลักเสียบโอ้ทำไม2เมตรโอ้พลิกไปพลิกมาครับนี่คือมวยไทย7สีครับผลัดกันทำนะครับผลัดกันทำเป็นสุดยอดนะสมราคาคู่เอกจริงๆครับวงในเอาพลิกอีกจะตั้งเลี่ยงไม่ไปใกล้จะหมดยกใกล้จะหมดยกหมดยกแล้วครับโอ้ไม่ดูยก5ต่อไปไม่ได้แล้วครับตัดสินยกหน้าครับอัน5ว่ากันใหม่4ยกผ่านไปด้วยความเข้มข้นสมราคาของคู่เอกอาทิตย์นี้นะครับสตาร์บอยกับทวนก็ยังจะต้องเหนื่อยต่อกันอีก1ยกสู้กันเต็มเหนียวแล้วนะครับนี่เป็นผลงานในยกที่4จังหวะที่สตาร์บอยจับแล้วอัดหนักๆนะครับดูนะครับทวนก็สู้เต็มเหนียวครับทุกอย่างที่คิดได้ในเวลาอันสมควรก็จะลงนี้ครับไปยังความด้วยความเร็วครับก็เลยเกินเลยไปเล็กน้อยเดี๋ยวตามต่อครับยกสุดท้ายครับแล้วก็นักมวยที่มาร่วมแถลงข่าว19นี้ครับมวยรอบคุณเสือมวยไทยแท็กครั้งที่15สมรักน้อยเจริญกิติกรเอกวายุมองกรุงเทพธนบุรีเพชรหัวไสสาธิตทีดีวันมีโชคภูหงทองเก้าเหลี่ยมวปัญญาวัยหยกเพชรโสจินตรีการช่างเพชรศรีนินคงจูช่วยยอดอาคมสอสุริยารถถังจิตเมืองนนท์เกาะสมุยเจ้าทะเลทองขวัญใจนกแก้วรีสอร์ทสิบทิศสอสุริเดชยอดเพชรแปงกองกล่าวชนะมานทีเคแสนชัยมวยไทยยิมน้องบีกอบุญสิทธิ์สิริชัยกีฬาสปอร์ตเขียวมรกตสจเปียวไทยมหาดเล็กเคทียิมเพชรไพลินสิทธนายกทวีปตะพงนิรันชัยผอ.กุ้งกระทะชัดทิวปอมงคลซักเฉียบขาดปอพงสว่างทุ่งแสงทองก็เจริญแพทย์ก้องบุรพาสจหลายปราจีนกันสวนสติประภายิมและเพชรเรืองฤทธิ์สิทธิ์ปานแดงครับยกสุดท้ายครับเอาละครับต้องขับเที่ยวกันถึงยก5ละยังไม่มีใครยอมใครนะโดยเฉพาะสตาร์บอยนี่เกียร์หน้าต่อครับยก4ถือว่าบุกหนักสับศอกยกไปติดไปติดเชือกนะครับกรรมการจึงช่วยให้ออกมาห่างๆเชือกหน่อยทวนไม่ยอมปะทะแล้วครับยกนี้เอาครับแต่ว่าสตาร์บอยครับไม่สนใจครับหันไปมองที่เลี้ยงครับไม่เอาแล้วครับโอ้กลายเป็นว่าต่างคนต่างฮอกันครับเอ๊ะยังไงครับอยากได้เหมือนยก4ครับคือนักมวยอาจจะไม่พอแต่พี่เลี้ยงบอกพอฮะโอ้เสียดายครับ อยากได้แบบยก4อยากได้แบบยก4ครับอ้าวขอคนละทีเมืองพอไม่น่าจะมีนะเมืองพลมีอยู่ขอนแก่นแต่คู่นี้เมืองพอไม่น่าจะมีดูนะว่าใครจะทำอีกฮะโอ้แล้วดูครับทำได้ต้องทำเวลาที่เหลือถ้าทำได้อย่างยกที่4ครับเผลอๆดูเดือนแห่งปีนั้นได้ลุ้นเลยครับเวลาที่เหลือครับโอ้แล้วดูสิครับยืนห่างกันเกินระยะอาวุธครับ
ระวังกันนะครับใครจะฉวยโอกาสได้มากกว่ากันครับใครจะฉวยโอกาสได้มากกว่ากันนี่เป็นจังหวะของเวลาที่สำคัญมากนะครับช่วงเวลานี้โอ้น่าจะใช้เวลาที่เหลือนะควรจะเอาคืนเลยครับควรจะเอาคืนครับไม่มีอะไรครับก็ตีกันไม่รุนแรงนักมั่นใจทั้งสองมุมแล้วครับกองเชียร์แต่ว่ากรรมการที่ให้คะแนนจะไปมุมไหนโอ้โหลุ้นระทึกอีกแล้วนะครับแบบนี้ต่างฝ่ายต่างกันแล้วครับลุ้นระทึกลุ้นระทึกจะไปศรีขอรภูมิสุรินทร์หรือจะไปที่ท่าตะเกียบแปดริ้วฉะเชิงเทราควรหันมาเร่งสปีดเตะติดบังนะจบแล้วครับจบแล้วออกทางไหนครับไม่แห่คิดว่ายก5ถ้าเป็นแบบยก4นี่สุดยอดเอาเลยครับอยู่ที่การพิจารณาของกรรมการแล้วแหละครับให้ใครสุดท้ายครับให้ซาบอยเชงซิมอิวยิมเฉือนชนะคะแนนทวนกอกัมปนาทไปได้ในที่สุดนะครับหลังจากที่สู้กันมาสนุกทั้ง4ยกเต็มๆนะครับรับรางวัลครับผู้ชนะจากข้างล่างบริษัทห้างขยาตราเสือ11ตัวจำกัดครับอยู่ตรงนี้มอบ 4,000 บาทยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราไปห่อชนิดแคปซูลเป็นยาแผนโบราณมอบให้ผู้ชนะ 4,000 บาทบริษัทนวะพลาสติกอุตสาหกรรมสระบุรีจำกัดผู้ผลิตท่อน้ำ PVC ตราช้างมอบ 4,000 บาทรางวัลสุดท้ายบริษัทวันแฟนประเทศไทยจำกัดผู้จำหน่ายกาแฟวันแฟนนะครับมอบอีก 4,000 บาทคะแนน49ต่อ48นะครับจากกรรมการทั้ง3ท่านแล้วก็ดูเดือดมาแล้วนะครับคณะกรรมการที่พิจารณาคู่มวยดูเดือดให้คู่1นะครับยอดโปลิสสสันเพชรกับแหลมสิงห์สเดชพันธ์ได้รับรางวัลดูเดือดนักชกยอดเยี่ยมได้แก่วัชรพล PK แสนชัยมวยไทยยิมนะครับและทวนผลครับคุณธนกรครับเริ่มจากคู่แรกครับแหลมสิงห์สเดชพันธ์เอาชนะยอดโปลิสสพันเพชรได้ดูเดือดด้วยครับคู่นี้คู่ที่2ครับเพชรทวีศักดิ์เกียรติเรืองชัยกับรุ่งรัตน์ศศิประภายิมเสมอกันไปคู่ที่3วัชรพล PK แสนชัยมวยไทยยิมใช้เวลา2นาที40วินาทีของยกที่4เสียบเข่าน็อกดอกไม่เงินปอกพงสว่างและคู่เอกที่ผ่านไปเมื่อสักครู่นี้สตาร์บอยเซงชิมอิวยิมเอาชนะทวนกอกำปนาทไปแบบสนุกครับแล้วก็สัปดาห์หน้าครับ21ธันวาคมมวยไทย7สีคู่แรกแสนพลลูกบ้านใหญ่กับชัยล่าสารวัตรเป๋มหาไทยเพชร7สีสอเทียนโพกับวันมีโชคภูหงทองฮานส์บอสวิกคาริออริโอกับเพชรสมิลาเกียรติเจริญชัยและคู่เอกครับเสือคิมสิทธิ์สอทอแต๋วเจอกับโชคนำชัยสิทธิ์จ่ากุ้งทีนี้หมดเวลาแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามชมอย่างเหนียวแน่นลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับส่วนแฟนพันธุ์แท้มวยไทยเจ็ดสีคืนนี้พบกันนะครับที่เทศบาลปักธงชัยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ